สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีวันสงกรานต์อีกวันนึงนะคะสำหรับรายการประชาชนข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่15เมษายน2557นะคะจริงๆแล้วปกติวันนี้ก็จะต้องเป็นวันสุดท้ายของการเป็นกำหนดวันสงกรานต์นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันที่13เมษายนไปตรงกับวันอาทิตย์วันที่16ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดชดเชยอีกวันนึงค่ะซึ่งจะตรงกับวันสงกรานต์ไทยเนี่ยนะคะแล้วก็พี่น้องเองคนไทยค่ะปกติถ้าฉลองกันก็ฉลองกันยาวๆค่ะซึ่งจะปิดถึงท้ายวันช่วงปลายสัปดาห์ของสัปดาห์นี้ยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะชุ่มชื่นหัวใจกับความเย็นชุ่มฉ่ำของสายน้ำที่มากระทบกับร่างกายแล้วก็หอยใจชุ่มชื่นเหตุการณ์บ้านเมืองวันนี้หวังว่าคนคงกลับไปขบคิดแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็คงจะมีข่าวสารออกมาแล้วว่าเชิงลึกๆว่าจะมีการวางแผนวันที่19เมษายน2557ว่าจะมีปฏิบัติการยึดประเทศไทยแช่แข็งประเทศไทยแต่พอหลังจากเทศกาลสงกรานต์ประชาชนมีความพร้อมที่จะต่อต้านแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มีการแช่แข็งประเทศไทยวันนี้แผนการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวเราคงจะต้องมาพูดคุยกันกับคุณพ่อเกศสุรชาติตันติธนภัยสารรวมถึงอาจารย์บุญเลิศช้างใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ในรายการค่ะขอบคุณสวัสดีครับอาจารย์บุญเลิศครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมครับสวัสดีฮะในนามของเอเชฟเดย์ก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยอีกวันนึงนะครับก็เพิ่งเดินทางกลับมาเหมือนกันปอยก็เดินทางไปหลายที่นะคะก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนกันว่าจริงๆแล้วที่บอกล่ะค่ะว่าแต่ละคนวันครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวบางครั้งบางตอนเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถจะเขาเรียกว่าฟิตตัวเองเหมือนกันในช่วงวันหยุดนะอาจารย์บุญเลิศไปไหนมาบ้างคะก็ไปไหว้พระปฐมเจดีย์นะฮะจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาก็มีเวลาว่างก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวเล็กๆน้อยๆครึ่งวันก็กลับบ้านพักจากนั้นก็มาติดตามสถานการณ์บ้านเมืองแต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยยังไม่ได้แบบว่ามันยังร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งช่วงสงกรานต์เพราะอะไรครับเมื่อวานนี้ครับมีคณะรัฐบุคคลนะที่โรงแรมมิลาขึ้นแกนครับคณะบุคคลนำโดยพลเอกสายุทธเกิดผลรัฐบุคคลรัฐบุคคลที่ว่าใครเขาตั้งขึ้นฮะไม่รู้ใครมอบอำนาจให้นะไม่ใครตั้งให้ฮะใครตั้งครับไม่รู้อาจารย์บุญเลิศฮะอาจารย์บุญเลิศเชี่ยวชาญด้านภาษารัฐบุคคลแปลว่าก็เป็นบุคคลแห่งรัฐบุคคลแห่งรัฐมีใครบ้างรู้ไหมฮะอาจารย์บุญเลิศครับมีใครบ้างที่เขาแถลงเมื่อวานนี้หมายก่อนบุคคลแห่งรัฐก่อนบุคคลแห่งรัฐก็หมายความว่าน่าจะมีความหมายว่าบุคคลคนนั้นเป็นผู้มีความสำคัญต่อรัฐรัฐคือรัฐคือประเทศรัฐคืออาณาเขตรัฐคือประชาชนคนไทยทั้ง60กว่าล้านคนดังนั้นต้องหมายถึงว่าประชาชน60กว่าล้านคนเนี่ยเป็นคนจัดให้เขาเนี่ยเป็นรัฐบุคคลไม่ใช่แต่งตั้งเองเขาเรียกตัวเขาเองนะเมื่อเขาออกมาเคลื่อนไหวกันในคณะผู้สูงวัยอ่ะแล้วเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยซึ่งมีอายุรวมกันหลายพันปีเนี่ยหลายคนเนี่ยว่าเขาคือกลุ่มรัฐบุคคลเวลาเรียกพวกเขาเนี่ยให้เรียกว่ารัฐบุคคลคือเรามีรัฐบุรุษรัฐบุรุษนี่ก็มีไม่กี่ท่านอ่ะมีท่านปรีดีมีท่านปรีดีพนมยงค์โสนะฮะแล้วก็มาพลเอกเปรมตินสุรานนท์นี่ให้ดูหน้าตาคณะรัฐบุคคลเมื่อวานนี้แถลงนะทีมมีละขึ้นแกนะทีมงานอาจจะขึ้นไม่ทันนะเมื่อวานนี้ก็มีพลเอกสายุทธเกิดผลนายปราโมทนาครทัพนะฮะท่านผู้ชมครับนี่เมื่อวานนี้ร่วมกันแถลงข่าวเลยไม่รู้แถลงอะไรที่โรงแรมมีละขึ้นแกนเมื่อวานนี้ยังมาติดตามรายละเอียดกันนะครับว่าดังนั้นทีมงานเตรียมนะคะทีมงานเตรียมคลิปด้วยคือเนื่องจากว่ามีคลิปอยู่คลิปหนึ่งครับซึ่งบรรดาคณะรัฐบุคคลเนี่ยแหละค่ะเคยไปประชุมกันในสถานที่แห่งหนึ่งโดยก็ประกอบด้วยบรรดารัฐบุคคลทั้งหลายเนี่ยก็มีด้วยทางด้านของนายปราโมทนาครทัพมีพลเอกสายหยุดเกิดผลมีบรรดารัฐบุคคลซึ่งตั้งตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะคะคือไม่มีประชาชนไหนเลือกขึ้นมานะคะปกติอย่างสถาปนารัฐบุรุษเนี่ยก็ต้องมีการแต่งตั้งแต่งตั้งมีการประชุมเป็นมติของคณะรัฐมนตรีใช่ค่ะแต่ครั้งนี้รัฐบุคคลเป็นใครมาจากไหนทีมงานพร้อมไหมคะไปดูที่คลิปการประชุมครับเขาเรียกว่าการคบคิดกันสร้างเมืองสร้างเมืองและ
คบคิดที่จะกำหนดตัวผู้นำครับแล้วก็คบคิดในการจะล้มรัฐบาลหรือไม่ครับไปดูคลิปนี้กันค่ะเพราะว่ามีการประชุมกันก่อนหน้านี้ระหว่างพลเอกสยุทธเกิดผลนายประโมทนาคอนทัพและบรรดาที่เขาอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยนะคะมีใครบ้างอ่ะไปดูคลิปนี้กันค่ะก็จะเป็นระบบอย่างเก่าซึ่งก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็จะมีปัญหาตามมาอีกอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะนั้นเราจึงอยากจะใช้ที่เรียกว่านโยบายตามมาตรา7ประกอบกับพระบรมราชวาทที่เรียกว่าราชประชาสมาสัยอันนี้ในรูปแบบที่นักวิชาการที่ผมสัมผัสอยู่นี่ก็คือว่าสามารถทำได้อดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพและนักวิชาการร่วมกันออกแถลงการด่วนในนามรัฐบุคคลคณะผู้หวังดีเป็นกลางทำงานเพื่อชาตินำโดยพลเอกสายหยุดเกิดผลประธานคณะกรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยและพีเน็ตได้นัดพูดคุยกับอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพและนักวิชาการเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตประเทศออกแถลงการด่วนให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศช่วยกันเรียกร้องให้สถาบันหลักของชาติคือทหารและศาลออกมาทำหน้าที่ยุติวิกฤตชาติทุกคนก็เห็นด้วยเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะฮะเราเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปการเมืองการปกครองเนี่ยมานานแล้วแล้วก็การเลือกตั้งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยปี5นี่ปี57ใช่ไหม56 55ตอนรัฐบาลนี่อยู่ได้2ปีแล้วใช่ไหมก็ประมาณ54 55นั่นแหละคราวนั้นก็เรียกร้องแล้วก็ผมก็ยังจำได้อยู่ที่เขาใช้คำว่าอะไรนะพูดโดยเปิดเผยเลยทักษิณคิดยิ่งรักทำก็พูดโดยเปิดเผยเลยคนคิดคนอื่นแต่ว่าคนทำเป็นคนในรัฐบาลก็พูดกันชัดเจนก็พูดกันอย่างนี้ก็พี่ชายใช่ใช่ก็พูดกันชัดเจนอย่างนี้ซึ่งมันถูกต้องหรือเปล่าผมก็อยากจะถามสังคมอยู่ถามท่านผู้รู้อยู่ใช่ไหมฮะแล้วเราก็บอกว่าจะต้องขอให้มีการปฏิรูปนะบ้านเมืองเราจะไปไม่ได้แล้วเขาก็สัญญาว่าจะมาติดปฏิรูปพอมาปฏิรูปเข้าก็เป็นปฏิรูปในด้านที่จะเอาผลประโยชน์ของตัวเองของตัวเองไม่ใช่ของชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดเป็นปัญหาเอะอะกันขึ้นในขณะนี้คนส่วนใหญ่ก็ออกมาก็ต้องการให้ปฏิรูปซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเรียกร้องกันมาตลอดไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยแถลงการเรียกร้องให้ดำเนินการตามมาตรา7ของรัฐธรรมนูญแต่อาจระงับใช้บางมาตราตามความจำเป็นและทำตามพระบรมราโชวาทราชประชาสมาสัยเปรียบประดุจพ่อที่ชราแล้วเป็นเจ้าของบ้านมอบหมายให้ลูกหลานรับผิดชอบปกครองแต่พี่ชายคนโตมายึดหลักธรรมาภิบาลและนิติบาลทำให้พี่น้องวิวาททุบตีกันนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอคลิปพร้อมเดี๋ยวจะเปิดต่อให้ดูนี่คลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการประชุมตั้งกลุ่มรัฐบุคคลครั้งแรกซึ่งเป็นการตั้งรัฐบุคคลที่เขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Man of the State เป็นกลุ่มของอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพและนักกฎหมายกลุ่มหนึ่งค่ะได้แต่งตั้งกันอยู่ที่สโมสรโปโลคลับที่ลุมพินีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2557นะคะฝ่ายทหารประกอบด้วยใครพลเอกสายหยุดเกิดผลซึ่งเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะคะซึ่งเกิดเมื่อปี2465ปัจจุบันอายุ92ปีติดกับปราเลยค่ะจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะเคยผ่านสงครามโลกครั้งที่2และเป็นผู้ร่วมจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้วก็สายตรงของนายสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเคยเป็นพีเน็ตด้วยกันนะครับจริงๆท่านสายหยุดก็ปอยก็ใกล้ชิดรู้จักท่านตั้งแต่ท่านเคยให้สัมภาษณ์เรื่องของการไปรบที่เชียงตุงเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านสายหยุดเกิดผลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มนะที่ดูอายุเก่าแก่ที่สุดตามมาด้วยในทหารอีกท่านหนึ่งคือพลเอกวิมลวงศ์วานิชนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกค่ะก็เช่นเดียวกันจบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอายุ80ปีค่ะต่อด้วยพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์มาสูงสุดทหารบกมาทหารอากาศแล้วนะคะอดีตเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศค่ะก็มีบทบาททางการเมืองโดยเป็นแกนนำของนกปภคือกลุ่มนายทหาร
นอกรัฐนอกประจำการที่พักดีต่อสถาบันและยึดมั่นปันปกครองระบบประชาธิปไตยครับต่อมาค่ะพลเรือเอกมาแล้วค่ะฐานเรือครับพลเรือเอกวิเชษการุณยวนิชเป็นอดีตผู้บัญชาการฐานเรือนะคะซึ่งโอ้โหแต่ละคนที่ออกมาเนี่ยนะเป็นถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งนั้นเลยแล้วก็พลเรือเอกสุรวุฒิมหารมเป็นอดีตเสนาฐานเรือค่ะเป็นอดีตเจ้ากรมยุทธการทหารเรือเกษียณอายุราชการด้วยตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือต่อมาค่ะพลอากาศเอกเทิดศักดิ์สัจจรักษ์ซึ่งเป็นอดีตเสทอเช่นกันก็เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกปทเป็นกลุ่มแนวร่วมพันธมิตรที่บุกยึดสนามบินถัดมานะคะฝ่ายพลเรือนค่ะศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นนักกฎหมายชั้นครูจบปริญญาตรีจากธรรมศาสตร์จบปริญญาเอกด้านกฎหมายนะคะระหว่างประเทศมาจากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะนะคะซึ่งอาจารย์อมรได้ถือว่าเป็นนักกฎหมายมหาชนที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญคนหนึ่งของประเทศไทยถัดมาค่ะศาสตราจารย์ดร.ปราโมชนาคอนทัพนักวิชาการรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ของสุโขทัยธรรมาธิราชเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2517และเคยร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคพลังใหม่ภายใต้นะคะพลังก็เป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่เป็นอยู่ในกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถัดมาค่ะศาสตราจารย์ดร.ชัยอนันต์สมุทรทวานิชนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศไทยก็อดีตเป็นผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยแล้วก็เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถัดมาค่ะสุรพงษ์ชัยนามเป็นอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะคะซึ่งก็ที่บอกแล้วค่ะว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนชื่นชมว่าเป็นหลานของศาสตราจารย์ดิเรกชัยนามแต่ตอนหลังคนเริ่มเห็นแล้วว่ามุมมองทางการเมืองเอียงไปทางประชาธิปัตย์มากๆเนี่ยนะคะก็นี่คือบรรดาของคนที่ใช้ชื่อตัวเองว่า Man of the State เดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อค่ะว่าการเชื่อมโยงกับการประกาศในการที่จะล้มรัฐบาลโดยกลุ่มที่ตั้งชื่อตัวเองว่ารัฐบุคคลนั้นเป็นอย่างไรไปตามกันต่อค่ะทำให้ความสุขกลับคืนสู่บ้านเมืองอันนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่อื่นไม่มีถ้าเมืองไทยเราทำได้ก็จะเป็นรูปหนึ่งที่เราสามารถที่แก้ไขได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเจ้าของกับผู้รับผิดชอบชัดเจนเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าประชาชนจะต้องเรียกร้องให้ทหารให้ศาลออกมารับผิดชอบตามลักษณะนี้ที่เราไม่เรียกว่ารัฐประหารเพราะอะไรเพราะรัฐธรรมนูญยังอยู่เราไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญแต่อาจจะยกเว้นบางมาตราเมื่อนำมาใช้แล้วมาตราที่ว่านายกรัฐมนตรีต้องตัวจากส.ส.เราก็ยกเว้นเสียหรืออาจจะมาตราอื่นที่ขัดกับวิธีการที่จะปฏิรูปต่อไปนี่นะครับเราก็ยกเว้นเสียมันก็จะสามารถทำได้แล้วก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของเราโดยเฉพาะซึ่งไม่มีรูปแบบที่ไหนเพราะว่าเมืองไทยเป็น Amazing Thailand อยู่แล้วอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อเสนอของเราวงเสวนาไม่อยากเห็นคนไทยต้องฆ่ากันเสียชีวิตวันละคน2คนไปเรื่อยๆแล้วจะบานปลายในที่สุดแกนนำมวลมหาประชาชนก็จะถูกเก็บไปเรื่อยๆยิ่งมีการจ้างคนต่างชาติเขมรเข้ามาฆ่าคนไทยก็ถือเป็นการก่อการร้ายผมก็คิดว่าเมื่อมันมีเหตุการณ์เรียกร้องกันเช่นนี้เราก็มาพูดกันแต่เพียงว่าเราจะออกกันยังไงจะหาทางออกทางไหนไอ้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะคิดและเสนอว่าทางออกเราจะออกยังไงเพราะว่าที่เราเห็นร่วมกันนี่และทั้งแรกว่าเคยเห็นคือต้องมีการปฏิรูปใช่ไหมครับแต่ทีนี้ไอ้ปฏิรูปนี่มันต้องได้อำนาจรัฐต้องได้รัฐถ้าประชาชนส่วนใหญ่จะกี่ล้านก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้อำนาจรัฐก็ไม่สามารถปฏิรูปได้เมื่อได้อำนาจรัฐมาแล้วที่เรามีประสบการณ์หนึ่งก็ถ้าไปอยู่ในมือประชาชนที่แท้มันก็เป็นปัญหาไปอยู่ในมือทหารก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยจึงคิดว่าน่าจะใช้วิธีที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ในมาตรา7ผู้หลัก
ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่จะออกมาช่วยวิกฤตขณะนี้ไม่มีแล้วอยากใช้บารมีในหลวงที่สอดคล้องกับกฎหมายและสามารถปฏิบัติได้ศาลและองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบก็ไม่กล้าออกมาเพราะมีอำนาจและอิทธิพลมืดทั้งเงินทองสิ่งยั่วยวนต่างๆทำให้การทำงานล่าช้าหากมีหมายรับสั่งให้เข้าเฝ้าได้ผู้นำทหารผู้นำศาลก็จะเข้าเฝ้าขอพระองค์มีพระบรมราชโองการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเช่นงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราซึ่งเคยใช้ในสมัยรัฐบาลในสัญญาธรรมศักดิ์มาแล้วถ้าทหารจะออกมาได้ศาลจะออกมาคือรัฐทหารออกมาก็ศาลท่านก็ออกมาะนะครับถ้าศาลออกมาก็ต้องให้ชวนให้ทหารออกมาด้วยเพราะทั้งสองอันนี้ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าจะออกมา1ประชาชนต้องเรียกร้องนะครับเรียกร้องให้ทหารออกมาได้แล้วทหารคือเรียกร้องให้องค์กรรับผิดชอบบ้านเมืองจะพูดอย่างนี้ก็ได้หรือพูดว่าศาลและทหารซึ่งเป็นองค์กรรับผิดชอบบ้านเมืองที่เหลืออยู่ในกันนี้ออกมานะครับออกมาทำหน้าที่ก็ออกมาทำหน้าที่นะครับออกมาทำที่ก็ร้องเรียกร้องต้องเรียกร้องตรงนี้ไม่ต้องไปเรียกร้องไอ้ขับไล่รัฐบาลอีกแล้วนะครับวงเสวนาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองถ้าไม่มีทหารหนุนเป็นไปไม่ได้ทักษิณยิ่งลักษณ์ต้องการยื้ออำนาจอยู่ให้นานที่สุดแต่ขณะนี้ถือว่าขาดความชอบธรรมทางการเมืองแล้วแม้ว่าจะควบคุมราชการบางส่วนบนความรู้ไม่เท่าทันของฝ่ายทหารก็ตามทุกคนเห็นว่าบ้านเมืองที่วิกฤตอย่างหนักหน่วงในขณะนี้เกิดจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์พรรคพวกตัวเองไม่เห็นแก่บ้านเมืองไม่ยอมรับมาตรฐานที่ควรจะเป็นควรหาทางให้พวกนี้ยุติการอ้างประชาธิปไตยมาบังหน้าเพราะไปไม่รอดการที่ระบบทักษิณมีอิทธิพลอยู่มาได้ถึงขณะนี้เพราะรัฐธรรมนูญเขียนผิดเปิดช่องให้เผด็จการพรรคการเมืองนายทุนสามานเข้าครอบงำให้อำนาจพรรคการเมืองควบคุมระบบรัฐสภาที่แปลกคือนักวิชาการไทยไม่รู้เลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่เขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ขณะนี้เราจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในการสัมภาษณ์ครั้งที่สองสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนการเลือกตั้งที่สองคอคอไปดีนะฮะหรือแม้แต่ใครก็ตามไปดีไม่มีใครรู้เลยว่าการเลือกตั้งที่สองกุมภาแล้วนะขัดหลักประชาธิปไตยเพราะว่าผู้สมัครสสเราเนี่ยถูกบังคับให้สังกัดพรรคซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกนะครับรวมทั้งคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีที่ไหนในโลกรวมทั้งคอมมิวนิสต์ด้วยคือให้พรรคการเมืองไล่สสออกจากการเป็นสสได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราสู้ผิดมาตลอดเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยในการให้สัมภาษณ์ครั้งที่สองวันเสาร์บอกคุณไม่บอกเขาสิว่าการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ไม่เป็นประชาธิปไตยนะเพราะว่าสสผู้สมัครรับเลือกตั้งของเราเนี่ยถูกบังคับสนับสนุนและพรรคการเมืองมีอำนาจไล่สสออกจากสมาชิกพรรคได้บอกเขาไปดิถ้าเขาบอกอย่างนี้เขาก็จะรู้ว่าการเลือกตั้งของเรานั้นไม่เหมือนกับการเลือกตั้งของเขานะและจริงๆอ่ะพอยต์เนี่ยเป็นพอยต์ที่เราเรียกร้องความสนับสนุนจากนานาประเทศได้เลยว่าเราจะเลิกสามมาตราเนี่ยแล้วเราจะเลือกตั้งทันทีเท่านี้นะครับนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นการเลือกตั้งในสถาบันที่ไม่ปกติค่ะแต่ยิ่งกว่านั้นทางรัฐบาลและทางฝ่ายชุมนุมหรือจะเป็นหนักเป็นในทางรัฐบาลมากกว่าจะใช้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาความขัดแย้งเข้าใจไหมค่ะเขาว่านี่แหละที่มันจะแก้ปัญหาคนอย่างใดคือเลือกตั้งที่ทางนี้บอกว่าเลือกตั้งนั่นแหละเป็นตัวเพิ่มปัญหาอันนี้ก็เถียงกันแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะประโยงถึงต่างประเทศเอาความคิดเห็นต่างประเทศผมก็ไปเขียนไว้ในนั้นว่าถ้าในรูปแบบแล้วก็ถูกต้องในระบบประชาธิปไตยเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีการเลือกตั้งรัฐบาลออกไปก็ต้องมีการเลือกตั้งเพื่อแก้ปัญหานะครับแต่นั่นเป็นรูปแบบไม่ใช่เนื้อหาเนื้อหานี้ก็หมายความว่าไอ้การที่มีการเลือกตั้งเนี่ย
ครั้งนี้ก็เหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราว่ากัน2ปีมาที่แล้วเมื่อ2ปีมาที่แล้วก็พูดอย่างนี้บอกเรื่องตั้งแล้วก็เราไปปฏิรูปดีกว่าก็ยอมกันก็ได้รัฐบาลมาแล้วถามว่าทำได้ไหมก็ทำไม่ได้เห็นไหมมันอันเดียวกันเนี่ยการแก้ปัญหาวิกฤตขณะนี้มีหนทางเดียวต้องปฏิวัติแต่ปฏิวัติยังไงทำไมต้องใช้อำนาจเผด็จการสร้างประชาธิปไตยเนื่องจากรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยถ้าจัดเลือกตั้งใน90วันต่างประเทศเขารับรองปัญหาก็คือจะปฏิรูปประเทศด้วยก็ทำไม่ได้หรือเรียกร้องให้นายกลาออกใช้มาตรา7อำนาจนายกคือฝ่ายบริหารก็ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการนี้ได้ในที่สุดก็จะกลับมาวิกฤตอีกมวลมหาประชาชนเรียกร้องไม่ตรงจุดให้มีสภาประชาชนที่ไปเลือกคนจากสาขาอาชีพต่างๆก็จะถูกโจมตีว่าไม่เป็นประชาธิปไตยแต่หากเลิกมาตรา3ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ก็สามารถเลือกตั้งได้ใน90วันแต่ทั้งนี้ต้องให้กปปส.มีอำนาจรัฐมีรัฐาธิปัตย์ซึ่งไม่มีทางอื่นนอกจากต้องปฏิวัติเมื่อมีรัฐาธิปัตย์ก็ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้นายกรักษาการลาออกเพราะหมดอำนาจไปโดยปริยายประชาชนต้องเรียกร้องประชาชนมีสิทธิ์เรียกร้องรัฐบาลต้องรับผิดชอบครับอย่าไปเรียกร้องแต่ในสิ่งที่ซ้ำซากอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เรียกร้องอะไรเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกรัฐบาลให้ลาออกเขาไม่ออกเราเปลี่ยนไม่ต้องเรียกร้องให้ลาออกเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับผิดชอบออกมาจัดการบ้านเมืองมาจัดการบ้านเพราะว่าบ้านเมืองมีสุญญากาศแล้วก็ทำอะไรไม่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครที่อยู่เดี๋ยวนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้เมื่อประเทศนี้มีวิกฤตคนที่มีสถานะและมีหน้าที่ไม่ออกมาทำหน้าที่เพื่อชาติและบ้านเมืองวิกฤตขณะนี้มีบางคนอ้างการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองอ้างต้องทำตามกติกาใครที่พูดแบบนี้เป็นคนที่ได้รับประโยชน์เพราะเขาพูดในขณะที่ตัวเขาผูกขาดอำนาจอยู่คือถ้าเขาไม่แก้คนอื่นก็อย่ามาแก้และที่ต้องบอกว่าต้องเป็นกลางนั้นเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือการเข้าข้างและช่วยระบอบทักษิณนั่นเองกระบวนการปฏิรูปการเมืองต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพียงพูดลอยๆซึ่งมีหลายระดับที่ต้องปฏิรูปเมื่อได้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วต้องทำประชามติอีกระดับที่ต้องทำการปฏิรูปก็คือการแก้ไขกฎหมายพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดินเช่นการกระจายอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าเป็นต้นทั้งหมดต้องตั้งองค์กรขึ้นมาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญสร้างกลไกมีองค์กรวิจัยซึ่งจะทำให้ประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งนะคะของสกู๊ปของช่อง ASTV เขาทำสกู๊ปขึ้นมาไม่ได้ให้พี่น้องฟังแล้วโอนคล้อยตามในสิ่งที่เขานำเสนอแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่า Man of State ที่เขาทำขึ้นมานั้นคือคณะรัฐบุคคลแต่งตั้งกันขึ้นมากันเองแล้วเมื่อวานนี้เขามีแถลงข่าวที่โรงแรมมิลาเคิลแกรนด์นะคะเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวที่โรงแรมมิลาเคิลแกรนด์ของคณะรัฐบุคคลที่ว่านะครับท่านผู้ชมครับนำโดยนะฮะพลเอกสายหยุดเกิดผลครับท่านผู้ชมครับอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายปราโมทนาครทัพครับนักวิชาการอิสระพลอากาศเอกเทิดศักดิ์นะครับสัจจลักษณ์นะครับอดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศครับนายบรรเจิดสิงห์เนติครับคณบดีครับท่านผู้ชมครับนิด้าครับแถลงข่าวนะเรื่องของทางออกประเทศไทยนะเขาพยายามที่จะเสนอทางออกของประเทศไทยนะเมื่อยิ่งลักษณ์หมดอำนาจความชอบธรรมในการปกครองประเทศทั้งทางด้านนิติในและก็พฤติในครับอยากให้ทีมงานเอาภาพขึ้นมานะครับด้านพลเอกสายุทธเกิดผลนะครับได้มีการกล่าวว่าวิกฤตนะทางการเมืองในครั้งนี้เนี่ยนะครับกล่าวเอาไว้ว่าจึงเห็นว่าพระบารมีจะทำให้ประเทศไทยผ่านไปได้พยายามอ้างนะฮะเรื่องของพระบารมีที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นผ่านไปได้แต่เนื่องจากพระองค์เนี่ยไม่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองได้คณะรัฐบุคคลครับเห็นว่าโครงสร้างของประเทศครับยังมีฮะตำแหน่งรัฐบุรุษครับคือพลเอกเปรมตินสูรลานนท์ครับประธานองคมนตรีนะครับและรัฐบุรุษที่จะทำหน้าที่นะครับรับสนองพระบรมราชโองการและมีการร่างพระบรมราชโองการขึ้นทูลเกล้าเสนอเมื่อเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองยุ่งเหยิงนะครับคณะรัฐบุคคลครับจึงเสนอให้พลเอกเปรมนะรัฐบุรุษครับทำหน้าที่พูดคุยกับองค์กรต่างๆนะครับที่เป็นหลักของบ้านเมืองทั้งตุลาการและก็ทหารแล้วก็ศาลทั้งหมดเลยและผู้นำทางสังคมครับเมื่อร่างพระบรมราชโองการนะเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในกรณีนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับการเสนอให้พระราชทานอำนาจรัฐธรรมนูญตามมาตรา7
แต่เชื่อว่าเมื่อทรงมีพระบรมราชโองการออกมาแล้วสังคมไทยจะยอมรับเมื่อเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและเชื่อว่าเรื่องนี้ครับจะดำเนินการได้นะเลยโดยไม่ต้องรอให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองครับอาจารย์บุญเลิศครับมองประเด็นดังกล่าวอย่างไรฮะจากการเตรียมการนะเรื่องของคณะรัฐบุคคลที่เมื่อกี้น้องปลาเอามาเปิดให้ดูแล้วเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวอีกเสนอนะว่าเรายังมีประธานองคมนตรีเรายังมีสรุปว่าจะเสนอชื่อพลเอกเปรมเป็นนายกว่างั้นเถอะว่างั้นเลยอาจารย์บุญเลิศจะมอยป๋าป๋าอายุมากนะมีข่าวในช่วงสงครามป๋าจะมาเป็นนายกมีข่าวในช่วงสงครามในโลกโซเชียลว่าป๋าตายเนี่ยนี่ไงเฮ้ยโยยังอยู่กันไหมให้รถน้ำอยู่เลยก็มีเห็นนะคะรถน้ำข่าวในโซเชียลเขาว่ากันอย่างนั้นอาจารย์บุญเลิศต่ออาจารย์บุญเลิศมองยังไงครับก็มีประเด็นที่ควรรับทราบก็คือว่าคณะบุคคลที่ประชุมกันที่ประชุมกันเมื่อคราวก่อนที่น้องปอยเอามาเสนอนั่นนะกลุ่มพันธ์แล้วเมื่อวานแถลงเป็นชุดเดียวกันครับชุดเดียวกันครับเป็นชุดเดียวกันเวลาห่างกันเพียงแค่เดือน2เดือนห่างกันแค่เดือน2เดือนครับประเด็นที่2การตั้งชื่อกลุ่มว่ารัฐบุคคลเนี่ยโดยนัยยะคณะคนแก่เหล่านี้คนแก่นะชัดเจนเขียนร้อยเป็นเข้าใจหลงว่าตัวเองมีสถานะเป็นรัฐบุรุษคำว่ารัฐบุคคลบุคคลแห่งรัฐบุคคลก็หมายถึงชายหรือหญิงก็ได้แต่ถ้าเป็นรัฐบุรุษก็เป็นบุรุษก็เป็นผู้ชายผู้ชายแห่งรัฐซึ่งมีป๋ามีป๋าอยู่มีป๋านะฮะประเด็นที่3ก็คือว่าข้อเสนอของการแถลงในนามคณะรัฐบุคคลเมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าอยากจะให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์หรือว่าป๋าเปรมเนี่ยในฐานะเป็นรัฐบุรุษไปพูดคุยกับใครบ้างก็ประกอบไปด้วยตุลาการครับทหารครับผู้นำทางสังคมครับแล้วก็เสนอเป็นร่างพระบรมราชโองการครับไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยค่ะเพื่อหาทางออกให้กับประเทศครับผมก็มีความเห็นว่าการที่จะเสนอพระบรมราชโองการให้พระองค์ทรงมีพระบรมพระปรมาภิไธยเนี่ยการลงพระปรมาภิไธยเนี่ยมันต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญนะค่ะไม่ใช่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วพระองค์จะทรงลงพระปรมาภิไธยไม่ใช่นะครับโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยค่ะเมื่อคราวเกิดวิกฤตการณ์เมื่อพฤษภา2535ครับกลางกรุงเทพมหานครมีการจับพลเอกพลตรีจำลองศรีเมืองไปแล้วก็มีการปราบปรามประชาชนที่ออกมาขับไล่พลเอกสุจินดาคาประยูนครับเจ้าของวาทะเสียสัตว์เพื่อชาติค่ะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ครั้งนั้นเนี่ยด้วยการทรงเรียกพลเอกสุจินดาคาประยูนและพลตรีจำลองศรีเมืองมาเข้าเฝ้าครับในค่ำคืนของวันที่19พฤษภาคมแล้วพระองค์ก็บอกว่าให้ไปปรึกษาหารือกันดูว่าจะหาทางออกอย่างไรจากนั้นอีก 2-3 วันครับพลเอกสุจินดาตัดสินใจลาออกครับแต่ก่อนที่จะตัดสินใจลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถูกขับไล่อย่างมากในกรุงเทพเนี่ยพลเอกสุจินดาได้ดําเนินการออกพระราชกําหนดนิรโทษกรรมให้กับตัวเองในการที่สั่งทหารไปปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุมนี่เราก็จะพบว่าพระมหากษัตริย์ทรงแก้วิกฤตการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งไม่มีใครชนะเลยมีแต่ว่าแพ้กันทั้งประเทศเราจะชนะบนซากปรักหักพังเนี่ยยังไงครับพระองค์ไม่ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยและไม่ได้มีพระบรมราชโองการอะไรยังไงนะฮะครับมาครั้งนี้เหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางการเมืองเนี่ยเกิดมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่หลังรัฐประหาร2549ครับอีก2ปีก็จะครบ1ทศวรรษครับแล้วก็การเกิดวิกฤตการณ์การชุมนุมประท้วงขับไล่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีสาเหตุมาจากการรัฐประหารแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ250บรรดาองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญที่บรรดาเหล่าพลพรรคของคณะรัฐประหารเขียนกันขึ้นมาแต่งตั้งกันขึ้นมาแล้วก็พยายามจะปกปักรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยบรรดาองค์กรต่างๆชี้มูลแล้วก็วินิจฉัยในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตยครับการชุมนุมประท้วงในปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศและยังลามไปถึงคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับ
ดังนั้นเราก็จะพบว่าพระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นทุกข์พระทัยนะแล้วก็ยากในการที่พระองค์จะลงมาดับปัญหานี้อย่างไรนะฮะเท่าที่สังเกตมานะฮะดังนั้นครั้งนี้บอกว่าให้นำเสนอร่างพระบรมราชองค์การไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามของพลเอกเปรมรัฐบุรุษเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าการที่ข้อเสนออันนี้หากได้รับการปฏิบัติเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ได้อย่างแท้จริงหรือไม่อาจารย์บุญเลิศมองว่าเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทหรือไม่ผมคิดว่าเราจะไม่เป็นการรบกวนพระองค์เลยนะครับถ้าหากว่าเราเคารพสิทธิเสียงของประชาชนครับเคารพหลักการประชาธิปไตยที่เราจะต้องมีการเลือกตั้งครับเพื่อก่อกำเนิดตัวแทนปวงชนชาวไทยในนามของสสสวเลือกตั้งแล้วก็มีไส้ติ่งอย่างสวสรรหามาบ้างก็ทนกันอยู่เราจะได้มีสภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรมีวุฒิสภาอันประกอบเป็นรัฐสภาใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติแล้วเราก็จะได้มีคณะรัฐมนตรีมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งใช้อำนาจในฝ่ายบริหารองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงและไม่ชี้มูลไม่วินิจฉัยในสิ่งที่มุ่งทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามค่ะเราจะไม่เป็นการรบกวนเบื้องระคายเคืองเลยนะครับถ้าหากเป็นไปตามนี้เวลานี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะฟันนายกยิ่งลักษณ์กรณีการแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีในศาลรัฐธรรมนูญปปชเรื่องจำนำข้าวเรื่องกรณีจำนำข้าวหาว่านายกเนี่ยปล่อยปละละเลยแต่เรื่องที่ร้อนที่สุดคงจะเป็นที่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะชี้ครับศาลรัฐธรรมนูญนี่จะเร็วที่สุดค่ะเร็วที่สุดในขณะที่ทางปปชชี้มูลเรื่องจำนำข้าวยังมีการขั้นตอนการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประชุมวุฒิสภาโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เพื่อที่จะไปถอดถอนไปถอดถอนซึ่งเขายังมีขั้นตอนอีกจะต้องตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาและที่สำคัญก็คือว่าใครจะเป็นคนออกพระราชกิจฎีกาให้สามารถประชุมวุฒิสภาได้นี่อ่ะนี่คือประเด็นสำคัญเพราะว่าขบวนการที่จะไปสู่การถอดถอนได้ต้องเปิดประชุมวุฒิสภาให้ได้เสียก่อนแต่ปัญหาตอนนี้คือเปิดไม่ได้เพราะคนที่จะนำทูลเกล้าให้เปิดประชุมสภาก็คือต้องเป็นประธานรัฐสภาครับอาจารย์บุญเลิศมองว่าการแถลงข่าวของกลุ่มและบุคคลเมื่อวานนี้นะมันเป็นการที่จะสอดคล้องกับวันที่18ที่จะออกมาไหมเพราะว่าคณะรัฐบุคคลแถลงข่าวในเรื่องของทางออกประเทศไทยเมื่อยิ่งลักษณ์หมดอำนาจความชอบธรรมในการปกครองประเทศทั้งทางด้านพฤติในและนิติในมันสอดคล้องกันไหมเพื่อที่จะออกมาเพื่อจะชี้ช่องชี้ทางเพราะว่ามันมีขบวนการที่จะดำเนินการที่จะเชื่อท่านนายกแล้วเชื่อครม.ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วออกมาเพื่อเสนอทางให้มันสอดรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่มันสอดรับกันอยู่และเราต้องเข้าใจว่าในการที่คนแก่เหล่านี้มาประชุมกันเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยนะครับมันสะท้อนในเห็นว่าการเดินหน้าหลังจากโค่นล้มรัฐบาลยิ่งรักครับโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยครับเขาไม่มีทางไปเหมือนกันนะคือมันไปชนเอากำแพงต่างๆคือไปพิกัดธรรมนูญอะไรกันมาแล้วเนี่ยมาตรา3มาตรา7มันก็ยังไปไม่ได้ใช่ค่ะพอไปไม่ได้ทำยังไงดีเขาก็ช่วยกันคิดหาทางออกไปสุมหัวกันอย่างนี้ก็ต้องพระมหากษัตริย์ดิแต่การที่จะถึงพระมหากษัตริย์ได้ก็อาศัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์รัฐบุรุษซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยว่าพลเอกเปรมเนี่ยถูกเข้าใจโดยประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจำนวนมากว่าเป็นอมาตย์อ่ะว่าเป็นตัวการตัวปัญหาใหญ่ตัวปัญหาหลักมาตั้งแต่เป็นคู่ขัดแย้งเป็นคู่ขัดแย้งครับแล้วป๋าเองก็พูดเองมาสองสามวันเนี่ยมีใครจะฟังผมมีใครจะฟังผมอ่ะครับมีใครจะฟังดูใส่ซื่อมากค่ะป๋าดังนั้นก็ในเมื่อป๋าเองก็รู้ว่าไม่มีใครฟังผมดังนั้นถ้าหากป๋าจะดำเนินการครับแล้วใครจะฟังอ่ะอาจารย์บุญเลิศถ้าป๋าเกือบบ้าที่ทำตามคณะรัฐบุคคลที่มีการบอกว่าให้ป๋าเนี่ยไปคุยกับศาลให้ไปคุยกับทหารถ้าป๋าเนี่ยไปเดินสายคุยกับทุกคนเนี่ยเพื่อ อาจารย์บุญเลิศมองว่าสังคมไทยไม่ใช่เราแกต้องบอกว่าปกติคุยอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่า ค
คือหมายความว่าเป็นคำแนะนำหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่มีอยู่ก่อนแล้วจะเลื่อนมอยังไงคะครับก็เป็นคือป๋าเองรู้นะว่าตัวเองไม่อยู่ในสถานะมันจะเหมือนเอาน้ำมันไปราดกองไฟเพิ่มขึ้นไหมโอ้มันจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ดูสิว่าพลเอกเปรมอ่ะถอสังขารไปถึงจังหวัดสกลนครฮิ้วไปดูอนุสาวรีย์พลเอกกฤษฎาวราแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยนะไอ้ข้อความใต้ฐานข้อความใต้ฐานของให้ผบ.ทบ.มาอ่านหน่อยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางมาอ่านไอ้ข้อความที่นี่หน่อยเท่านั้นแหละเหมือนพึ่งแตกรังอาจารย์บุรุษท่านงั้นความพูดของป๋าที่ผ่านมาเนี่ยมันสอดคล้องกับการกระทำของคณะรัฐบุคคลหรือไม่ให้อาจารย์มองยังไงฮะคือในรัฐธรรมนูญฉบับ250หรือแม้แต่ฉบับก่อนๆหน้านี้ก็มีบทบัญญัตินะเขียนเอาไว้ว่าองคมนตรีทั้งคณะเนี่ยคณะองคมนตรีซึ่งปกติจะมีประธาน1คนครับและองคมนตรีอีกไม่เกิน18คนเนี่ยครับพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งครับให้มีสถานะเป็นผู้ให้คำปรึกษาค่ะกับพระมหากษัตริย์ครับและคณะองคมนตรีเหล่านี้เนี่ยมีอำนาจในการที่จะเสนอถวายความคิดเห็นในพระราชกรณียกรณียกิจทั้งปวงต่อพระมหากษัตริย์ครับผมก็คิดว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าองคมนตรีจะอาศัยตามบทบัญญัติจะเสนอพระมหากษัตริย์ก็ชอบก็ชอบที่จะกระทำได้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ผมคิดว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยมันขัดแย้งลงลากลึกใหญ่เกินกว่าคณะองคมนตรีจะกราบบังคมทูลเสนอความเห็นแล้วผมคิดว่าก่อนที่บ้านเมืองจะเลยเถิดมาจนถึงวันนี้และจะต้องดำเนินต่อไปในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าคณะองคมนตรีมีความห่วงใยบ้านเมืองครับโดยหลักแล้วเนี่ยพลเอกเปรมซึ่งเป็นประธานองคมนตรีไม่ควรจะแสดงปฏิกิริยาอะไรที่ส่งสัญญาณเข้าข้างให้ทหารออกมายึดอำนาจเมื่อวันที่19กันยายน2549เป็นต้นมาค่ะครับจากนั้นมาได้เกิดเหตุการณ์นองเลือดเมื่อเดือนเมษา252เกิดการนองเลือดในเดือนเมษาพฤษภา2553ค่ะครับจนกระทั่งนายกยิ่งลักษณ์ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศและจากนั้นมารัฐบาลยิ่งรักและรัฐสภาเสียงข้างมากดำเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เคยสำเร็จไม่เคยสำเร็จแม้แต่มาแต่องคมนตรีก็ไม่มีการทำอะไรดังนั้นมาทำตอนนี้ผมคิดว่ามันสายเกินไปแล้วก็ทำไม่สำเร็จอาจารย์บุญเลิศครับตั้งข้อสังเกตว่านะองคมนตรีบางคนนะบางท่านนะเป็นส่วนหนึ่งของเป็นคู่ขัดแย้งนะกับขบวนการประชาธิปไตยอาจารย์มองว่าวันนี้เนี่ยการเสนอของคณะรัฐบุคคลนะที่มีการเสนอบอกว่าให้ป๋าเนี่ยครับไปเดินสายคุยกับศาลคุยกับทหารคุยกับตุลาการคุยกับผู้นำสังคมต่างๆเนี่ยอันนี้มันเป็นทางออกของประเทศอย่างนั้นหรืออาจารย์บุญเลิศมองว่าทางออกของประเทศที่แท้จริงมันต้องทำยังไงมันถึงจะเป็นทางออกที่มีเป็นทางออกที่สันติทางออกที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะครับเราจะก้าวข้ามวิกฤตการณ์ครับด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.ขึ้นโดยเร็วที่สุดอันนี้คือทางออกเลยต้องเลือกตั้งเลยซึ่งโดยหลักแล้วเขาก็ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกาค่ะยุบสภาแต่ปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาวินิจฉัยว่า28เขตเลือกตั้งใน8จังหวัดภาคใต้ถูกขัดขวางของกลุ่มบุคคลที่ชี้นำโดยกปปส.หรือมอประชาธิปัตย์ที่ก็ว่ากันเนี่ยนะซึ่งถูกดำเนินคดีอะไรกันอยู่แต่กลับกลายเป็นว่า20ล้านกว่าคน20ล้านกว่าเสียงที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกลับถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างคลุมเครือแล้วก็สร้างปัญหาจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยยังไม่มีการปลดล็อกนะค่ะคือมันเอาลอยๆไว้ลอยๆไว้แล้วกกต.นายสมชัยอาจารย์สมชัยบอกว่าจะทุบนะจะทุบจะเป็นผีเสื้อสมุทรอยากให้ทางทีมงานเอาภาพคุณสมชัยมาไล่เรียงเดี๋ยวมาไล่กันเดี๋ยวมาไล่กันขอตรงส่วนของคณะรัฐบุคคลก่อนเพราะว่าประเด็นสำคัญคือตอนนี้รัฐบุคคลที่ประกาศตัวเนี่ยประกอบด้วยอดีตผู้นำเหล่าทัพทั้งนั้นเลยครับผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการฐานเรือผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานอากาศแล้วก็ยังมีบรรดานักวิชาการที่ก็เชื่อมโยงกับกลุ่มพันธมิตรแล้วก็กลุ่มที่ล้มรัฐบาลนายกทักษิณชินวัตรเป็นต้นมามารวมกลุ่มกันแล้วครั้งนี้คนก็เลยบอกว่ามันจะเชื่อถือได้อย่างไรในเมื่อบุคคลดังกล่าวนี้คือไม่ต้องการให้มีพันตำรวจโททักษิณและเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยเขาดูถูกดูแคลนประชาชนมากนะคะเขาบอกว่าประชาชนเหล่านี้ไปเลือกระบอบทักษิณก็เลยทำให้วันนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเขาพยายามบอกว่ารัฐธรรมนูญเขียนผิดไหมอาจารย์เห็นประโยคที่เขาพูดไหมคะครับเขาบอกรัฐธรรมนูญเขียนผิดแต่คุณปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้แทบเป็นแทบตายมาตราเดียวก็ไม่ให้แก้อาจารย์บุญเลิศมองยังไงคะคือประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนผิดเนี่ยผมก็เห็นว่าจริงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้มาตรา309เนี่ย เขียนออกมาทำไมค่ะมันเคยมีที่ไหนที่เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่โดยหลักแล้วจะต้องใช้กันไปนานแสนนานมาให้การรับรองการรัฐประหารการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในอดีตมีผลมาถึงปัจจุบันแล้วก็พัฒแล้วก็ล่วงไปถึงในการอนาคตข้างหน้ารับรองกันไปหมดเลยเนี่ยเขียนผิดรับรองว่าผิดก่อนปัจจุบันแล้วก็อนาคตนอกจากนั้นการกำหนดที่มาของบรรดาองค์กรที่เราเรียกกันว่าองค์กรอิสระค่ะก็มาเซตกันเสียใหม่ครับว่าจะต้องสรรหากันยังไงถึงจะได้แต่คณะบุคคลที่เป็นพวกของบรรดาคณะรัฐประหารนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการตรวจสอบการทวงดุลไม่มีเลยทำไม่ได้เลยอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภาไม่สามารถจะไปตรวจสอบองค์กรอิสระที่ไม่อิสระได้เลยคณะรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายบริหารไม่สามารถที่จะบริหารประเทศตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนได้เลยนะค่ะอย่างกรณีเรื่อง2ล้านล้านที่อำนาจที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้ยืมเงินมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างรถไฟความเร็วสูงค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยในระดับของฝ่ายบริหารที่จะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภารับผิดชอบต่อประชาชนที่เลือกตั้งมาครับแต่ถูกคนไม่ถึง 7-8 คนอ่ะ 7-8 9คนอ่ะมาบอกว่าทำไม่ได้อันนี้รัฐธรรมนูญมันเขียนมาแบบนี้แล้วมันใช้ไม่ได้ดังนั้นผมเห็นว่าผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยทนกล้ำกลืนยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มานานเกือบจะ10ปีแล้วเนี่ยค่ะนอกจากจะเขียนผิดแล้วยังเขียนพลาดพลั้งครั้งร้ายแรงที่ไม่ควรจะยอมรับได้ในรัฐมนูญฉบับนี้จะต้องเลิกไปค่ะไม่เลิกวันนี้เราก็ต้องเลิกวันหน้านะฮะอันนี้คือปัญหาเขียนผิดนอกจากนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ผิดด้วยของบรรดาองค์กรทั้งหลายนะฮะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับอาจารย์มองว่าการเขียนผิดคือควรจะยกเลิกทั้งฉบับครับการยกเลิกนั้นจะทำวิธีการใดนั่นก็เป็นส่วนที่ต้องไปกลับไปคบคิดกันระหว่างทุกฝ่ายแต่ณวันนี้มันกลายเป็นว่าไอ้ฉบับที่บอกว่าเขียนผิดเนี่ยฝ่ายหนึ่งปกป้องแทบเป็นแทบตายแต่ถึงเวลาที่จะปฏิบัติจริงๆกลับกลายไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเลยฝ่ายที่ปฏิบัติตามกลับเป็นฝ่ายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็บอกว่าไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยแต่เวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามอันนี้เป็นความเจ็บปวดความขมขื่นใจของผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายครับที่ทนกันมาหลายปีแล้วผมเองก็ทนนะไม่ใช่จะไม่ทนผมเองเนี่ยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดนนทบุรี2540คำหนึ่งก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ40ไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้สร้างความเข้มแข็งให้ฝ่ายบริหารมากเกินไปรัฐธรรมนูญ2540เขียนเมื่อปี2540ค่ะตอนนั้นยังไม่เกิดพรรคไทยรักไทยและยังไม่มีใครทราบว่าพันตำรวจโททักษิณท่านจะมาตั้งพรรคการเมืองหรือเปล่าแล้วก็ไม่ทราบว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกพรรคไทยรักไทยหรือเปล่านี่มันเป็นทีหลังทั้งนั้นเลยแล้วก็มาโจมตีรัฐธรรมนูญ2540แต่รัฐธรรมนูญ2540ที่ใช้กันมา9ปีก่อนจะถูกฉีกเนี่ยไม่เคยเกิดวิกฤตการณ์ไม่เคยเขตไม่เคยเกิดเหตุการณ์ถูกประชาชนต่อต้านเลยนะค่ะแถมไปรณรงค์ให้ยอมรับด้วยนะคะแต่มาฉบับนี้ที่วันดีกันนักหนาเนี่ยและในที่สุดเองแล้วก็มายอมรับว่าเฮ้ยเราเขียนผิดบ่เฮ้ยอาจารย์มองว่าสังคมไทยวันนี้มันเป็นการปะทะกันของชุดความคิดของระบบอนุรักษ์นิยมกับทุนนิยมโลกาภิวัตน์หรือไม่อาจารย์มองว่าวันนี้โครงสร้างทางการเมืองเนี่ยมันวุ่นวายสับสนไปหมดหรือไม่อาจารย์มองว่ามันเกิดจากอะไรผมคิดว่าหลายคนเขาวิเคราะห์กันนะว่าฝ่าย
จารีตนิยมพวกฝ่ายอำมาตย์คนชั้นสูงคนชั้นนำที่มีทัศนะแบบนี้ที่มีทัศนะแค่นี้คือพูดง่ายๆว่าดูถูกสิทธิ์เสียงของชาวบ้านที่ผ่านการเลือกตั้งแล้วเขายอมรับนับถือกันรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศก็ทำไม่ได้รัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบก็ทำหน้าที่ไม่ได้เต็มที่อันนี้มันเป็นปัญหาแต่ว่าเวลาจะแก้ไขตามคันลองกลับถูกองค์กรต่างๆมาห้ามยื่นเท้าเข้ามาขวางเอาไว้นอกจากนี้เมื่อมีการลุกขึ้นเรียกร้องความเป็นธรรมก็ถูกจับกุมดำเนินคดีถูกปราบปรามเข่นฆ่าแถมยังถูกตีตรวนไม่ให้มีการประกันแล้วก็มีนักโทษในทางการเมืองยังอยู่ในคุกนะเวลานี้เนี่ยในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีดังนี้ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีสื่อสารมวลชนมากมายมันไม่เหมือนยุคก่อนนะดังนั้นเราจะมาปิดกั้นความรับรู้ของประชาชนและก็ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่ปฏิเสธไอ้สภาพการแบบนี้นะมันทำไม่ได้แล้วนะก็ขอให้เข้าใจตามนี้ถ้าหากว่ายังคิดว่าตัวเองถูกฝ่ายเดียวแล้วก็จะทำอะไรก็ได้เนี่ยจะต้องเสียใจผมคิดว่าไม่ช้านี่หรอกค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะที่ไปร่วมงานสงกรานต์ที่บ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขอมาดูกันต่อค่ะในประเด็นของอาจารย์บุญเลิศเรื่องของกรณีที่บรรดารัฐบุคคลซึ่งอายุอานามรวมกันนะคะก็กว่าหมื่นปีนะคะก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามากลับมาพูดกันต่อค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะนั่นก็คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนเองก็บอกแล้วค่ะว่าสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ผู้หญิงที่มาจากการเลือกตั้งจนมาเป็นนายกรัฐมนตรีกำลังถูกกระทำการในลักษณะแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบนั้นเราคนไทยในฐานะพี่เจ้าของเสียงหนึ่งในที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็รู้สึกเจ็บปวดละค่ะเพราะว่า2กุมภาพันธ์รัฐบุคคลบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยการบีบบังคับอะไรก็แล้วแต่ประชาชนบอกว่าก็ตัวเองออกไปเลือกตั้งเองอ่ะมันไม่ถูกต้องตรงไหนวันนี้พี่น้องคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะขอตายในสนามประชาธิปไตยประชาชนเช่นเดียวกันค่ะต้องปกป้องสนามประชาธิปไตยอย่าให้ใครมาทำลายเพราะว่าการทำลายสนามประชาธิปไตยเท่ากับว่าทำลายระบอบประชาธิปไตยครับแล้วก็ในช่วงสงกรานต์นี้ครับท่านนายกก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะครับว่านายกนะมีความสุขสบายใจมากๆเลยเพราะมีประชาชนมาให้กำลังใจแล้วก็นะร่วมมาพบปะนายกนะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยพร้อมกับบุตรชายนะครับเด็กชายสุประเสริฐอมรฉัตรนะหรือน้องไผ่ฮะยังคงใช้เวลาครับในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยในช่วงเช้านายกไม่ได้มีภารกิจใดๆครับแต่ว่าเวลาช่วงบ่ายครับท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับเดินทางมาพร้อมกับน้องไผ่นะครับมาที่นะครับวัดชัยมงคลครับตำบลช้างคลานนะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเข้ากราบนมัสการนะเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็คณะสงฆ์ครับจากนั้นก็สงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิดครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นะมีการปล่อยปลานะ4ชนิดลงแม่น้ำปิงบริเวณนะท่าน้ำหลังวัดแล้วก็พบปะพูดคุยนะแล้วมีการปล่อยนกอีกด้วยนะฮะปล่อยนกอีก38ตัวโดยมีชาวบ้านมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากจริงๆครับแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับนายกอย่างคึกคักนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เปิดเผยว่าหลังทำบุญครับตามประเพณีสงกรานต์แล้วรู้สึกสบายใจมากนะครับได้พบปะกับพี่น้องประชาชนนะมีความสุขและได้มาอยู่กับครอบครัวนะครับโดยนะไปรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสตามประเพณีที่บ้านเกิดครับและยังได้ให้กำลังใจประชาชนทุกคนเมื่อกลับมาเชียงใหม่ประชาชนก็มาให้กำลังใจรู้สึกว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนมากๆที่ให้กำลังใจอย่างเต็มที่ครับทำให้มีกำลังใจทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไปพร้อมกับบอกว่าสู้ไม่ถอยครับขอให้ประชาชนทุกคนมีความสุขนะครับได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ตลอดไปครับผู้สื่อข่าวรายงานต่อนะครับว่าในโอกาสนะที่วันที่14นะเมษายนเป็นวันครอบครัวครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้โพสต์นะข้อความใน Facebook ส่วนตัวครับพร้อมกับลงรูปครอบครัวว่ารู้สึกสบายใจที่ได้กลับบ้านมาร่วมงานประเพณีโดยเฉพาะประเพณีปีใหม่นะของชาวเชียงใหม่ได้มาร่วมนะทำกิจกรรมกับครอบครัวรำลึกนะถึงครอบครัวและบรรพบุรุษครับทำให้มีความสุขและขอขอบคุณประชาชนครับ
ที่มาคอยให้กำลังใจในทุกที่ที่ไปถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นน้ำหล่อเลี้ยงกำลังใจให้มุ่งมั่นในการทำงานโอกาสนี้อยากให้ประชาชนที่หยุดในช่วงสงกรานต์ใช้โอกาสนี้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวโดยเฉพาะในวันนี้เป็นวันครอบครัวและเป็นวันผู้สูงวัยครับท่านก็กล่าวเอาไว้นะฮะส่วนทางด้านของคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นะคะซึ่งก็เป็นอดีตส.ส.เขต3จังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยค่ะก็นำทีมข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็มวลชนเชียงใหม่รดน้ำดำหัวพร้อมกับขอพรพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากเทศกาลปีใหม่เมืองนะคะปีใหม่เมืองผ่านทางระบบสกายจากสำนักงานพรรคเพื่อไทยตำบลต้นเป่าอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปยังกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะนะคะก็บอกพี่น้อยแล้วค่ะว่าวันนี้แม้อยู่ไกลกันก็สามารถสกายรถน้ำดำหัวผ่านทางระบบสกายได้นะคะแต่นี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกพี่น้องว่าบ้านที่ท่านนายกเองรู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นก็คือบ้านที่ประชาชนให้การต้อนรับและเข้าใจว่านี่คือคนที่ประชาชนเลือกและก็ทำหน้าที่อยู่ภายใต้ของระบบประชาธิปไตยคืออยู่ในสนามประชาธิปไตยค่ะอาจารย์บุญเลิศคะวันนี้เห็นบรรยากาศท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นท่านนายกกับน้องไปซึ่งโตขึ้นทุกวันนะฮะขณะนี้สูงมาหัวไหล่คุณแม่แล้วหัวไหล่แล้วนะฮะเจอกันแป๊บๆเนี่ยก็โตขึ้นผมว่าท่านนายกนี่ตัวสูงมากนะน้องไปนี่อยู่ที่หัวไหล่เลยหัวไหล่ครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพครอบครัวด้วยค่ะมีคุณอนุสรณ์อมรฉัตรด้วยนะคะซึ่งก็ไปร่วมในงานทำบุญครอบครัวแต่ว่าบางวันก็อาจจะไม่ได้ไปพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีน้องไปติดตามไปตลอดแต่จะมีภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพครอบครัวครอบครัวเลยครับมีคุณอนุสรณ์อมรฉัตรมีน้องไปแล้วก็มีท่านนายกนะครับซึ่งท่านได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าเป็นวันครอบครัวนะครับก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยท่านก็ทำงานทุกวันโดยเฉพาะในช่วงนี้การเมืองเนี่ยโอ้โหร้อนแรงจริงๆครับนี่ชอบรูปนี้มากเป็นรูปบอกว่าตอนรดน้ำคุณแม่เนี่ยสายตาน้องไปเนี่ยเหมือนบอกเหมือนให้กำลังใจครับว่าแบบมีความภูมิใจครับของแบบลูกที่ได้เป็นลูกของนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณแม่ก็รับรู้นะครับส่งสายตากลับนะครับหาน้องไปเลยครับเห็นภาพนี้ก็ชื่นใจนะฮะแล้วก็ข้อเท้าที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์มีปัญหาก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับรอยยิ้มของท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่เราเห็นในวันสงกรานต์ที่อยู่พร้อมหน้ากันระหว่างครอบครัว3พ่อแม่ลูกแล้วก็แวดล้อมไปด้วยประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มาร่วมงานสงกรานต์ขาดไปนิดเดียวครับนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้เล่นน้ำแล้วน้ำจะชุ่มฉ่ำอะไรยังไงแม่ผมนึกถึงคำพูดในบทเพลงเนี่ยที่เมื่อสักครู่เพิ่งเปิดไปนายกยิ่งลักษณ์ยิ่งสู้ยิ่งสง่างามขอตายอยู่ในสนามประชาธิปไตยครับเพลงนี้ผมโอ้โหชอบขนลุกเลยนะวัฒนะเกิดดีก็ผมขนลุกเนี่ยพอฟังเพลงแล้วเห็นภาพบรรยากาศนี่ขนลุกเลยครับต้องขอบคุณอาจารย์สถิตพงษ์สถาพรนะครับประพันธ์เพลงนี้กลั่นออกมาจากหัวใจเขียนให้วันชนะเกิดดีขับร้องนะครับผมเนี่ยเป็นคอลูกทุ่งก็ชอบฟังทีไรก็ขนลุกทุกทีโดยเฉพาะยิ่งมีภาพที่ท่านนายกเสียงสั่นเครือว่าถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงผมคิดว่าคนไทยผู้รักประชาธิปไตยมีความรักมีความศรัทธานายกยิ่งรักเมื่อได้ยินประโยคนี้เนี่ยคงจะแบบเต็มที่นะฮะและก็คงมีความรู้สึกเหมือนกันว่านายกยิ่งลักษณ์จะไม่ตายในสนามประชาธิปไตยเพราะว่ามีประชาชนหลายสิบล้านเป็นกำแพงที่จะปกป้องแล้วก็เคียงบ่าเคียงไหลในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปจนกว่าจะประสบชัยชนะเวลานี้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือศาลรัฐธรรมนูญจะไต่สวนแล้วก็วินิจฉัยกรณีการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีอย่างไรค่ะอาจารย์มองยังไงคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะก็หลังจากที่ทางศาลนูนได้รับคำร้องจากนายไพบูลย์นิติตะวันพร้อมสวสรรหา28คนเนี่ยเมื่อวันที่2เมษายนเนี่ยก็บอกว่าภายใน15วันผู้ถูกร้องคือนายกยิ่งลักษณ์จะต้องยื่นคำชี้แจงครับก็จะครบ15วันในวันที่17เมษายนนี้ค่ะคนก็พูดกันไปว่าวันที่18น่าจะลงดาบออกคำวินิจฉัยได้ซึ่งผมก็ยังไม่ทราบนะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ได้มีการชี้แจงว่าจะนัดประชุมองค์คณะวันไหนแต่ส่วนใหญ่จะเร่งรีบเร็วมากเร็วมากครับเร็วมากถ้าเร็ว
แล้วก็ลงดาบที่จะส่งผลให้นายกยิ่งลักษณ์ต้องพ้นจากการเป็นนายกรักษาการค่ะเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าอันที่หนึ่งกระบวนการพิจารณาขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาศัยข้อกำหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะดำเนินไปตามข้อกำหนดที่ได้เขียนเอาไว้หรือเปล่าค่ะครับทั้งที่โดยปกติกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาซึ่งเวลานี้ไม่มีก็ไปอาศัยข้อกำหนดเขาก็วางรายละเอียดเอาไว้ว่ากระบวนการพิจารณาองค์คณะก็จะต้องนั่งประชุมกันแล้วก็ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนเนี่ยนำเสนอการวินิจฉัยส่วนตนแถลงด้วยวาจาด้วยลายลักษณ์อักษรแล้วก็ลงมติจากนั้นก็จะต้องมีการอ่านคำวินิจฉัยกลางจะอ่านวันไหน อย่างไรประเด็นที่สองคำวินิจฉัยกลางที่จะอ่านว่านายกยิ่งลักษณ์จะต้องพ้นจากการเป็นนายกรักษาการเนี่ยจะเขียนยังไงค่ะจะออกมาแบบให้โฆษกมาอ่านอีกไหมถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็ถือว่าทำขัดต่อข้อกำหนดค่ะเพราะในกรณีคำร้องที่มีผู้ร้องและผู้ถูกร้องคือท่านนายกยิ่งลักษณ์ถูกผู้ถูกร้องเนี่ยจะต้องอ่านคำวินิจฉัยกลางค่ะและถือว่าวันอ่านนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีผลค่ะครับถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ถือว่าทำในสิ่งที่ขัดต่อข้อกำหนดซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นถือว่ามันหมดอายุไปแล้วเนี่ยนะคะข้อกำหนดเนี่ยคือมันผิดมาหลายอย่างนะไอกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้นี่เราไม่พูดถึงเรื่องการทำหน้าที่โดยการเพิ่มอำนาจให้กับตัวเองซึ่งไม่มีในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้นี่ก็ผิดมาแล้วแล้วก็มาดำเนินการในเรื่องกระบวนการพิจารณาในตามข้อกำหนดนี่ก็พลาดผิดอีกคำวินิจฉัยก็คลุมเครืออีกและกรณีนี้จะเขียนยังไงจะเขียนชัดไปไหมว่าเมื่อวินิจฉัยให้พ้นแล้วในวันอ่านเนี่ยให้นายกรัฐมนตรีเก็บข้าวของครับอาจารย์กลับบ้านเลยจะเขียนป่ะมันสอดคล้องกับคำพูดของนายสมชัยที่ไปโพสเฟซบุ๊กไหมครับว่าหลังสงกรานต์เนี่ยถ้าคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยถูกทุบแน่มันจะสอดคล้องกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่านายสมชัยศรีทุติยากรครับได้ไปโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับบอกว่านะถ้านะยังคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยถูกทุบแน่นอนครับประเด็นดังกล่าวครับท่านผู้ชมครับเป็นประเด็นที่ดังไปทั่วเมืองทั่วเลยนะครับกรณีที่นายสมชัยศรีทุติยากรครับกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่ฝันและชอบโพสต์ประจำและมันเป็นจริงเกือบทุกครั้งเลยนะนายสมชัยมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับว่าไปดูงานต่างประเทศครับแต่ถ่ายรูปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการดูงานต่างประเทศเลยลงใน YouTube ส่วนตัวและที่โด่งดังที่สุดครับคือการแต่งนิราศหอเอ็นเมืองปีซ่าระหว่างการไปดูงานนะที่ประเทศอิตาลีอยากให้ทีมงานเอาภาพ Facebook คุณสมชัยขึ้นมานะครับโดยอุปมาอุปไมยนะครับเป็นหอเอ็นเมืองปีซ่ากับจุดยืนการทำงานที่เอ็นเอียงไปทำงานเพื่อไปชนเขาว่าอย่างนั้นนะครับล่าสุดครับผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าเมื่อวันที่14คือเมื่อวานนี้ครับนายสมชัยศรีทุติยากรครับกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเนี่ยได้เขียนข้อความนะครับพร้อมกับโพสต์รูปภาพนะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยเป็นภาพนะถ่ายนางผีเสื้อสมุทรยืนถือกระบองโดยมีหน้าของตนเองไปแทนที่นะครับพร้อมกับนะข้อความสั้นๆแต่อาจมีการซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งเป็นในว่านะครับหลังสงกรานต์เนี่ยยังคุยไม่รู้เรื่องถูกทุบนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่านายสมชัยจะสื่อสารไปถึงใครหรือจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กกต.นะนัดหารือร่วมกับ73พรรคการเมืองนะให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่22หรือไม่หรือว่านะครับหมายความว่าหลังสงกรานต์ถูกทุบเนี่ยท่านนายกจะถูกตุลาการทุบหรือว่าถูกศาลรัฐธรรมนูญทุบหรือถูกปปช.ทุบหรือยังไงอาจารย์บุญเลิศมองไงว่ามีนัยยะหรือไม่คือเพราะว่ามองว่าระบอบประชาธิปไตยถูกทุบมากกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งก็คือไม่รู้เรื่องเพราะจะมีเรื่องค่ะรู้สึกว่าสมชัยเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ว่าถ้าบ้านเมืองสงบจะจัดการเลือกตั้งภายใน90วันคือถ้าการเมืองสงบมันมองไม่เห็นอนาคตเลยนะคะบ้านเมืองเวลานี้มีปัญหาไม่สงบเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งออกมาขัดขวางแล้วก็ทำมันไม่สงบทำให้มันเกิดความไม่สงบเรียบร้อยการมาขัดขวางเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อกฎหมายแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่ากกต.
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้ในฐานะจะต้องเป็นผู้จัดการการเลือกตั้งดังนั้นเวลาเนี้ยกกต.เนี่ยกำลังถูกประชาชนทบอยู่แล้วนะขณะเดียวกันการออกมาพูดมาเฟซบุ๊กมาถ่ายรูปอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของกกต.ถูกค่ะดังนั้นกกต.อีก4คนหากจะไม่ให้ประชาชนไปทบด้วยเนี่ยต้องออกมาทุบอาจารย์สมชัยก่อนว่าคุณออกไปพูดแบบนี้ได้ยังไงมันเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อกกต.ครับแล้วถ้าหมายถึงว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมาทุบนายกยิ่งลักษณ์ครับไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายผมอยากจะย้อนมาถึงการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีถ้าคิดว่าจะทุบนายกยิ่งลักษณ์ครับให้มันสบายมือให้มันสบายใจหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าหลังสงกรานต์ทุบแน่พูดมาด้วยเอาละครับแม้ว่าจะอาศัยข้อกำหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาซึ่งโดยหลักแล้วมันไม่สามารถจะใช้ได้ครับคือออกเองใช้เองแล้วก็ใช้ตามอำเภอใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าไหนไหนจะยังใช้อยู่ผมก็อยากจะยกมาว่ากระบวนการพิจารณากรณีของท่านนายกยิ่งลักษณ์ในการไปย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยข้อ54เขาบอกว่าตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนเป็นหนังสือพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนลงมติเมื่อการลงมติเสร็จสิ้นให้ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะจัดทำคำวินิจฉัยของศาลดังนั้นคุณต้องแสดงให้เห็นนะว่าในการนัดประชุมองค์คณะกันเนี่ยตุลาการแต่ละคนจะมีคำวินิจฉัยส่วนตนออกมาแล้วก็มาแถลงด้วยวาจาก่อนลงมติเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจึงค่อยทำคำวินิจฉัยของศาลการทำคำวินิจฉัยของศาลองค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดทำคำวินิจฉัยตามมติของศาลก็ได้นะฮะคำวินิจฉัยของศาลและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการที่เป็นองค์คณะทุกคนให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นต้องไปทำตามนี้นะฮะข้อ55คำวินิจฉัยของศาลให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลอื่นรวมทั้งองค์กรอื่นของรัฐคำวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่านปัญหาว่าจะอ่านวันไหนแล้วจะให้ใครอ่านให้ใครอ่านแล้วก็สิ่งที่ได้อ่านมาเนี่ยเขียนยังไง มันสมกับการเป็นคำวินิจฉัยกลางของตุลาการหลายคนที่มีความเห็นสอดคล้องกันหรือไม่หรือว่าไปเอาความเห็นของตุลาการใครคนใดคนหนึ่งมาโมเมบอกว่าเนี่ยเป็นคำวินิจฉัยกลางเหมือนกรณีที่จะให้รัฐธรรมนูญไปออกเสียงลงประชามติกันก่อนที่จะมีการอะไรยังไงต่างๆเนี่ยมันก็มั่วเนี่ยมันใช้ไม่ได้อย่างไรก็ดีครับความคลุมเครือความไม่ชัดเจนถ้าหากว่าจะถูกศาลรัฐธรรมนูญทำซ้ำกันขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งมัดตัวศาลรัฐธรรมนูญให้ประชาชนไม่ยอมรับมากขึ้นไปอีกครับสิ่งที่น่าสังเกตฮะนายกยิ่งลักษณ์ได้เขียนข้อความในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาภาษาหนังสือพิมพ์เขาบอกว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยตอบโต้ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะผมก็จับความเป็นประเด็นเอาไว้ได้8ประเด็นครับซึ่งเป็นท่าทีของท่านนายกยิ่งลักษณ์ตอบโต้ศาลรัฐธรรมนูญในกรณีโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยคือจับคำพูดออกมาตั้งข้อสังคือนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าขอตั้งข้อสังเกตเนี่ยเป็นคำที่ไม่ธรรมดานะตั้งข้อสังเกตนะครับคือมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปที่อยากจะบอกศาลรัฐธรรมนูญ1เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่บรรทัดฐานใหม่เป็นครั้งแรกที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเอาการบริหารงานบุคคลคือการแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเอามาพิจารณาในขณะที่รัฐบาลได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองแล้วก็คือคืนตำแหน่งคืนไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญยังจะเอาเรื่องการบริหารงานบุคคลของรัฐบาลเนี่ยมาเล่นงานมาพิจารณาอีกมันจะเป็นครั้งแรกเลยข้อที่2ข้อสังเกตของท่านนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าตัวเธอนั้นน่ะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปแล้วนะตามรัฐธรรมนูญมาตรา180วงเล็บ2เพราะว่าได้มีการยุบสภาครับนายกและคณะรัฐมนตรีก็พ้นสภาพไปแต่ว่ายังกลับบ้านไม่ได้ต้องทำหน้าที่ต้องทำหน้าที่ต่อไปทั้งนี้การทำหน้าที่ต่อไปก็ไม่ใช่ว่าหวงตำแหน่งหิวอำนาจ
แต่ว่ามันเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ตราเอาไว้บอกยังไปไหนไม่ได้ทำตามรัฐธรรมนูญนะฮะเออยังไปไหนไม่ได้รัฐธรรมนูญบอกรัฐธรรมนูญให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับต่อเมื่อมีนายกคนใหม่หลังการเลือกตั้งแล้วก็สภาผู้แทนลงมติเลือกนายกค่ะโปรดเกล้านายกนั่นละนายกค่อยก็คือมาตรา181นั่นละค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรักษาการก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ค่ะข้อสังเกตของท่านนายกที่เขียนไว้ใน Facebook ประการที่3เขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่ไม่ควรรับคำร้องของนายไพบูลย์นิติตะวันนะเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะผมขอเพิ่มนายไพบูลย์เป็นสว.สรรหาค่ะแล้วก็มีสว.อีก27 28คนร่วมลงชื่อเป็นสว.สรรหาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางในทางการเมืองแต่มีการฝักใฝ่โน้มเอียงฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วฝ่ายตรงข้ามแล้วไปขึ้นเวทีกับกลุ่มที่ถูกศาลออกหมายจับว่าเป็นกบฏดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของนายไพบูลย์และรวมทั้งเพื่อนสว.สรรหาอีกส่วนหนึ่งครับไม่สมกับการเป็นสว.สรรหาที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับเป็นการเป็นสภาแห่งการกันกรองกฎหมายค่ะข้อที่4ข้อสังเกตของท่านนายกบอกว่าถ้าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขาดหลักนิติธรรมอาจกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ซึ่งก็หมายถึงว่ากลุ่มของคุณสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองข้อ5หลักการตรวจสอบและทวงดุลนั้น3อำนาจอธิปไตยต้องสมดุลกันนี่ Facebook ของท่านนายกยิ่งลักษณ์นะฮะหากทุกฝ่ายทำหน้าที่โดยยึดหลักการดังกล่าวการบริหารราชการแผ่นดินก็จะราบรื่นข้อสังเกตประการที่6ใน Facebook ของท่านนายกบอกว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืององค์กรอิสระควรตรวจสอบฝ่ายบริหารตามหลักการทวงดุลอำนาจและก็อยู่ภายใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไว้โดยศาลรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ก้าวก่าย3อำนาจอธิปไตยคืออย่าไปก้าวก่ายรัฐสภาอย่าไปก้าวก่ายคณะรัฐมนตรีและอย่าไปก้าวก่ายตุลาการข้อที่7องค์กรอิสระต้องไม่สร้างความแตกแยกให้สังคมโดยปฏิบัติการ2มาตรฐานข้อที่8ข้อสังเกตของท่านนายกยิ่งลักษณ์ใน Facebook บอกว่าให้ทุกฝ่ายยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมและเป็นสากลให้คนรุ่นหลังมีหลักยึดและประเทศไทยตอบคำถามสังคมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิก็ยังเห็นว่าโดยภาพรวมสิ่งที่นายกยิ่งลักษณ์สื่อสารออกมาผ่าน Facebook เนี่ยครับไม่คล้ายๆกับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ให้ดีนะครับถ้าไม่ดีมันก็ปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกิดความอคติเป็นไปแบบ2มาตรฐานเนี่ยอาจารย์บุญเรศครับปรากฏว่าหลังจากที่ท่านนายกโพสต์ Facebook ไปเนี่ยปรากฏว่านายจรัญภักดีธนากุลออกมาบอกว่านายกไม่รู้กฎหมายครับนายกกฎหมายไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่รู้เรื่องมาโพสต์อย่างนี้ได้ยังไงเหมือนกับคนไม่รู้เรื่องอาจารย์มองยังไงคืออาจารย์มองว่าท่านนายกท่านโพสต์เฟซบุ๊กออกมาเนี่ยพูดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันปรากฏว่านายจรัญภักดีธนากุลร้อนตัวหรือไม่อย่างไรออกมาบอกว่านายกอ่านกฎหมายไม่รู้เรื่องถึงโพสต์ไปอย่างนั้นคือในเมื่อนายจรัญภักดีธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทมากคนหนึ่งอย่างมากคนหนึ่งแล้วก็เป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ250เป็นรองประธานรู้สึกว่าจากคนที่สองสภาร่างนะฮะออกมาชี้แจงอันนี้ได้นะไอ้ความคลุมเครือจากคำวินิจฉัยต่างๆเนี่ยก็ขอให้ออกมาแถลงชี้แจงหน่อยให้มันชัดๆหน่อยอย่ามาชี้แจงมาตอบโต้แบบนี้ผมเองไม่จำเป็นที่ต้องมาต่อปากต่อคำอะไรกับนายจรัญภักดีธนากุลผมอยากจะนำเอาคำสัมภาษณ์ของคุณสดอาจารย์สดศรีปัตยธรรมค่ะถึงจะจะได้สอนจะได้สอนพอพัดพอเวียงกันหน่อยอาจารย์สดศรีว่ายังไงครับอาจารย์สดศรีได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชนไปเมื่อวันที่12เมษายนนี้เองนะฮะฟังชัดๆนะฮะส่วนตัวไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดแต่การที่นางสาวยิ่งลักษณ์โพสต์ข้อความลงใน Facebook ไม่ได้หมายความว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพียงแต่มีความหมายว่าต้องการขอความเป็นธรรมจากศาลในฐานะที่เป็นองค์กรผู้ทำหน้าที่ชี้ขาดความสงบซึ่งส่วนตัวเมื่อมีการขอความเป็นธรรมก็มองว่าองค์กรอิสระทั้งหลายควรจะเปิดใจรับฟังไม่อยากให้มองรัฐบาลเป็นศัตรูครับนี่อาจารย์จรัญท่านจรัญนายจรัญฟังบริคุณจรัญฟังอาจารย์สดศรีไม่อยากให้มองรัฐบาลเป็นศัตรู
หรือเป็นรัฐบาลที่ไม่พึงประสงค์เชื่อว่าท่านรู้ว่าหากวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมาจะเกิดสิ่งใดขึ้นท่านก็เข้าใจดีว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วองค์กรของท่านก็จะอยู่ลำบากเหมือนกันนี่ฟังไว้องค์กรสารนูนจะอยู่ลำบากเหมือนกันนะอาจารย์สดศรีว่างั้นและย่อหน้าสุดท้ายของอาจารย์สดศรีที่ให้สัมภาษณ์ไม่ชนเมื่อวันที่12เมษาเปรียบเหมือนคนกำลังถูกเอาปืนจ่อยิงที่หัวครับแล้วพนมมือร้องขอชีวิตนะก็ต้องร้องขอชีวิตว่าฉันทำอะไรผิดขอความเป็นธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่านายกหรือบุคคลทั่วไปเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เมื่อภัยกำลังจะเกิดกับตัวเองก็จำเป็นต้องร้องขอความเป็นธรรมขอความยุติธรรมส่วนตัวดูแล้วนายกและบุคคลรอบตัวไม่ได้ต้องการข่มขู่องค์กรอิสระเพียงแต่ขอให้วินิจฉัยด้วยความเท่าเทียมเหมือนกันทุกฝ่ายอาจารย์สุทธิบอกไปถึงตุลาการศาลมูลทั้ง9คนบอกว่าเมื่อนายกยิ่งรักมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาปืนมาจี้หัวร้องขอชีวิตครับแล้วยังจะลั่นไกปืนมาที่หัวของนายกยิ่งรักด้วยการออกคำวินิจฉัยที่นายกยิ่งรักบอกว่าขอให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันให้ความเป็นธรรมด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องการบริหารงานบุคคลซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองแล้วแล้วจะมาชี้ขาดให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หยุดได้ยังไงดังนั้นในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์สดศรีบอกว่าก็ขอให้เป็นไปด้วยความเท่าเทียมเหมือนกับทุกฝ่ายด้วยค่ะก็คงจะเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะทำหน้าที่ขององค์กรอิสระเนี่ยให้มันไปถึงบรรยากาศที่ทุกคนจะพูดต่อกันด้วยความเข้าใจว่าบรรยากาศแห่งสุญญากาศคือต้องการให้เกิดช่องโหว่แล้วก็จะไปเข้าสู่นายกมาตรา7ซึ่งกลุ่มรัฐทาบุคคลไม่ค่อยอยากจะเรียกเลยนะคะกลุ่มคนแก่เนี่ยนะคะคือดิฉันก็รู้ในอนาคตก็แก่นะคะแต่ว่าต้องแก่แบบมีคุณภาพนะอาจารย์บุญเลิศเพราะว่าวันนี้ดูเหมือนว่าอาจารย์ท่านสายหยุดเนี่ยปอยก็สนิทคือตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุประมาณสัก18 19เนี่ยปอยเคยไปสัมภาษณ์ท่านในอดีตตอนสมัยที่ท่านทำพีเน็ตใหม่ๆเนี่ยนะแล้วก็เชื่อมโยงกันว่าเอ๊ะสมชัยศรีสุทธิยากรก็มาจากพีเน็ตซึ่งอยู่ในการดูแลของท่านสายหยุดเกิดผลเสร็จแล้วขบวนการดูเหมือนว่ามันจะไปสอดคล้องกันพอดีส่วนทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินค่ะครับท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นว่านายกมาตรา7มันจะเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวไปฟังการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ลิขิตธีระเวคินค่ะให้สัมภาษณ์กับรายการคมชั้นลึกไว้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็ทำให้พิธีกรหงายเงือบเหมือนกันในประเด็นดังกล่าวเอาไปดูการให้สัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินกันค่ะมันหมายถึงผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินเกี่ยวกับการปกครองบริหารอันนี้เป็นตัวบุคคลนะฮะหรือเป็นคณะบุคคลส่วนอำนาจอธิปไตยที่ว่ามาจากประชาชนเขาเรียก popular sovereignty นั่นคือฐานแห่งความชอบธรรมซึ่งฐานความชอบธรรมนั้นเนี่ยต้องอิงประชาชนเช่นประชาชนเป็นคนเลือกตั้งเลือกเข้ามาอย่างประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยตัวประธานาธิบดีเนี่ยพอต้อนรับเลือกประธานาธิบดีนั่นเขาเป็นองค์รัฐองค์ในรัฐาธิปัตย์แต่อำนาจของประชาชนยังอยู่ที่อเมริกันคนในการทั่วไปที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะนั้นบางทีต้องแยกกันระหว่าง2อันแล้วคนที่พูดถึงว่ารัฐาธิปัตย์มาจากมาตรา3ต่างๆเนี่ยพูดโดยไม่มีความรู้จริงๆนะเมื่อกี้ผมเห็นข่าวแวบๆเนี่ยอาจารย์อดีตอาจารย์คณบดีที่ไหนไม่ทราบนะฮะแกไม่มีความรู้เลยนะที่พูดนี่แล้วคนที่ไปอ้างตามเนี่ยก็กลายเป็นเข้าปากเข้ารกเข้าพงหมดผมจะชี้เห็นเป็นตอนๆแล้วกันเป็นตอนๆนะสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะเขวทั้งประเทศแล้วนักรัฐศาสตร์ที่รู้เรื่องนี้ไม่มีกี่คนนะแล้วนักนิติศาสตร์ก็ไม่รู้นะประเด็นก็คือว่าพออยู่รัฐศาสตร์ขึ้นเป็นนักรัฐศาสตร์ต้องรู้บางคนเรียนมาทางมนุษยวิทยาก็เป็นคณบดีแล้วคิดว่าเขารู้บางคนเป็นคณบดีเรียนมาทางภาครัฐแอดก็ไม่รู้เรื่องรัฐศาสตร์เพราะนั้นต้องเข้าใจนะอันนี้ส่วนมากเข้าใจผิดหมดเพราะว่ามีชื่อว่าอยู่คณะรัฐศาสตร์คือรู้เรื่องนี้ไม่จริงนะฮะจะต้องเป็นคนที่รู้รัฐศาสตร์และถ้าเกี่ยวกับการเมืองไทยต้องรู้การเมืองไทยด้วยมิฉะนั้นจะออกมาลักษณะที่ทำให้จุงเข้าใจผิดผมจะชี้แจงให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์แล้วกันนะฮะส่วนที่การพูดถึงการจะเป็นรัฐาธิปไตยนั้นประเด็นทางความหมายผมจะไม่พูดนะฮะยกนอกจากจะพูดตอนหลังว่ามันเกี่ยวพันกับทางประเทศไทยเป็นไงมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่เป็นกลุ่มแล้วพออยู่เป็นกลุ่มเนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นขัดแย้งเนื่องจากทรัพยากรจำกัดเมื่อขัดแย้ง
ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรก็ใช้กำลังสู้กันผลสุดท้ายเนี่ยมันจะสูญพันธุ์ผู้ที่ฉลาดก็มองเห็นว่าปล่อยไม่ได้เพราะถ้าสูญพันธุ์ตัวเองก็ไม่รู้อยู่ยังไงด้วยจึงใช้อำนาจในตัวมาอยู่เช่นเป็นหัวหน้าที่มีอำนาจที่สุดในการล่าสงล่าสัตว์จัดระเบียบสังคมโดยตีกบาลคนไปซะแล้วผู้ชายบอกว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะจัดการทุกอย่างนะแล้วก็มีผู้ช่วยหลวงช่วยเหลือการล่าสงล่าสัตว์แบ่งกันยังไงฐานะของคนสังคมลดหลั่นกันยังไงเนี่ยทันทีที่เกิดอย่างนี้ขึ้นมาเรียกว่ามีการจัดระเบียบทางการเมืองขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นคนออกกฎเกณฑ์เป็นคนที่จัดทรัพยากรทุกอย่างและเป็นคนที่ทุกคนต้องยอมรับตามทำตามเพราะไม่ทำตามจะถูกตีกระบาดนี่เขาเรียกการเกิดรัฐะรัฐะเกิดขึ้นแล้วสังคมก่อนแล้วจึงเกิดรัฐะรัฐะเป็นนามธรรมและคนคนนี้ก็และพรรคพวกเป็นผู้ชาญหน้ารัฐจึงเรียกว่ารัฐบาลเขามีอำนาจสูงสุดอย่างนั้นเขาคือรัฐาธิปัตย์โดยประชาชนเนี่ยยอมให้เขาเป็นรัฐาธิปัตย์เพราะความกลัวเพราะนั้นฐานแห่งรัฐาธิปัตย์เขามาจากการบังคับและความกลัวคราวนี้ต่อมาเนี่ยถ้าขืนใช้อันนี้ตลอดจะอยู่ไม่ได้จึงต้องสร้างให้เป็นประเพณีให้คนยอมรับโดยการอ้างอาณาจักรสวรรค์บ้างอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นทางพลังก็อ้างพระผู้เป็นเจ้าอะไรบ้างของจริงก็อ้างนักจากสวรรค์ของอินเดียก็อ้างเทวราชจนกระทั่งหลายชั่วคนคนก็ยอมรับยอมรับเสร็จแล้วก็ไม่ต้องใช้กำลังละมันมีความชอบธรรมเกิดขึ้นเพราะนั้นการสืบสันติวงศ์ก็คือการสืบรัฐาธิปัตย์กษัตริย์สมัยโบราณนั้นคือรัฐาธิปัตย์หลุยส์14แห่งฝรั่งเศสพูดอย่างนี้เลตาเซมัวไอแอมเดอะสเตทข้าพเจ้าคือรัฐรัฐคือข้าพเจ้าฝรั่งเศสทั้งประเทศคือคนเดียวนะแล้วคนเดียวนั่นคือฝรั่งเศสนั่นคือรัฐาธิปัตย์ที่เห็นชัดที่สุดแต่ต่อมาเมื่อสังคมมันเปลี่ยนเนี่ยมันมีการต่อสู้มีการแบ่งอำนาจตั้งแต่แมกนาคาร์ตาจนกระทั่งเป็นประชาธิปไตยจึงต้องมีการเลือกตั้งและผู้รับการเลือกตั้งก็จะเป็นรัฐาธิปัตย์จึงไม่อยู่ถาวรตลอดอย่างเช่นประธานาธิบดีการใน4 ปี 4 ปีมา8 ปีระหว่างนั้นก็เป็นรัฐาธิปัตย์แต่ประชาชนเนี่ยทรงไว้ซึ่งอำนาจความชอบธรรมทางการเมืองเรียกว่า popular sovereignty เพราะนั้นมันแยกกันระหว่างความชอบธรรมทางการเมืองมาจากประชาชนกับรัฐาธิปัตย์จากประเพณีมาสู่การมีเหตุผลและกฎหมายเรื่อง legal rational อันนี้ Max Weber เป็นคนพูดไว้แล้วถ้าเกิด2อันมีปัญหาก็ต้องใช้ผู้นำบุญญาธิการคือประธานระบบมันพังหมดก็ใช้ผู้นำที่คนนับถือว่ามีอำนาจพิเศษสามารถแก้ปัญหาได้เขาเรียก charismatic leader หรือ charismatic authority นี่กลายเป็นมนุษย์คนเดียวกลายเป็นรัฐาธิปัตย์อีกแต่ไม่ใช่มาจากชาติมากใช้จากคนเชื่อถือในความมีคุณสมบัติพิเศษส่วนตัวเพราะนั้นขณะนี้นะรัฐาธิปัตย์มาจากกำลังรัฐาธิปัตย์มาจากประเพณีรัฐาธิปัตย์ที่มาจากกฎหมายและความมีเหตุมีผลและรัฐาธิปัตย์มาจากคุณสมบัติพิเศษคือมีบุญญาธิการ4อย่างด้วยกันมาตรา3นี่เป็นแบบสมัยใหม่ของไทยเรานะฮะค่ะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะฮะแต่ขณะเดียวกันมีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขใช้อำนาจดังกล่าวผ่านรัฐสภาครัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ก็แปลว่าสังคมไทยเนี่ยอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ไม่ได้ใช้เองพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงใช้ผ่าน3อย่างรัฐสภาเขาไม่ได้รัฐศาลตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้แต่รัฐสภานั้นเนี่ยจะต้องมาจากการเลือกตั้งเพื่อสะท้อนให้เห็นอำนาจอะไรของปวงชนเมื่อเลือกตั้งเสร็จได้นายกรัฐมนตรีต้องโปรดเกล้าเห็นไหมเป็นการใช้อำนาจร่วมระหว่างประชาชนกับองค์พระประมุขและที่ต้องเป็นอย่างนี้เนื่องจากมาตรา2ระบุไว้ชัดว่าประเทศไทยมีการปกครองแบบชาติไปอันมีมหาเศรษฐ์เป็นประมุขเพราะนั้นอ้างมาตรา3อย่างเดียวไม่ได้อ้างมาตรา3มาตั้งรัฐบาลโดยไม่พูดถึงมาตรา2มาตรา2ต้องเป็นประชาธิปไตยและอ้างมาตรา3โดยไม่อ้างองค์พระประมุขเป็นผู้ใช้อำนาจผ่านรัฐสภาครับประเทศและศาลระวังให้ดีนะอ้างอย่างนี้เนี่ยอ้างแต่ประชาชนอย่างเดียวไม่ได้นะอ่านแล้วมันกระจ่างเสียอย่าไปมั่วทรงเดช
ไม่ได้นะฮะค่ะอาจารย์คะแต่ว่าถ้าฟังจากที่อาจารย์ลิขิตอธิบายมาเนี่ยนะคะคือแล้วก็ผนวกกับของจริงที่เกิดในข่าวด้วยเนี่ยนะคะคือคุณสุเทพก็พูดถึงว่าจะเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยนะคะเมื่อมีอำนาจสูงสุดแล้วเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วก็จะมีตัวผู้นำที่ได้การโปรดเกล้าอยู่ดีก็แปลว่าทางกปปสที่เสนอก็ไม่ได้แยกค่ะเดี๋ยวอำนาจของปวงชนชาวไทยเนี่ยแต่มันมีกระบวนการที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญปี2550ค่ะว่าจะต้องมีการเลือกตั้งมีสภามีการโหวตนายกในสภาค่ะไม่จะอยู่ขึ้นมาอำนาจเสร็จแล้วก็ทำตามสบายถ้าจะทำอย่างนั้นต้องเลิกรัฐธรรมนูญซะก่อนด้วยการปฏิวัติแต่พูดเรื่องนี้ผมขอเตือนนะรัฐธรรมนูญปี50นะฮะเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติปี40คือวันที่19กันยายน2549แล้วร่างขึ้นมาแล้วเมื่อร่างเสร็จเพื่อจะเกิดความชอบธรรมเพราะมาจากการใช้อำนาจก็ไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้นักกฎหมายซึ่งหลายคนเก่งเหลือเกินเนี่ยก็เสนอให้ลงประชามติเสียเอาเสียงประชาชนเนี่ยมาให้ความชอบธรรมกับรัฐธรรมนูญปี50 60% ประมาณนั้นนะลงคะแนนเสียงให้ผ่านเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้ารัฐประหารครั้งนี้ไปล้มรัฐธรรมนูญปี50ท่านกำลังปล้นประชาชนที่ท่านให้เขาลงประชามตินะปี40นี่ยังไม่มีการลงประชามตินะเมื่อลงประชามติแล้วไปล้มรัฐธรรมนูญที่เรามีการลงประชามติเนี่ยเป็นการต่อสู้กับประชาชน 60% ที่ลงประชามตินะไม่ใช่ของเล่นนะเพราะนั้นประวัติศาสตร์บันทึกไว้เลยนะว่าปี50เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากลงประชามติรัฐธรรมนูญที่ร่างมาโดยการยึดอำนาจเมื่อปี49แล้วเมื่อร่างเสร็จเรียบร้อยไปยึดของเขากลับมาโดยใช้การปฏิวัติรัฐประหารถ้ากับดูถูกประชาชนขนาดนั้นเที่ยวเลยปฏิวัติไม่ได้นะถ้าจะพูดถึงหลักการเนี่ยค่ะอาจารย์คะแต่ว่าผู้ที่พูดเรื่องนี้นะคะคืออากุสุเทพเป็นหลักนะคะแล้วก็มีคำอธิบายที่ตามมาเนี่ยก็บอกว่าถึงยังไงก็มีคำอธิบายของเขาของทางฝั่งกปปสด้วยการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา3ในการอธิบายอยู่ดีมาตรา3และมาตรา2อยู่ไหนมาตรา2อยู่ไหนแต่ว่าที่คุณสุเทพพูดนะคะพอไล่เรียงมาคุณสุเทพไม่ได้ละเว้นว่าอำนาจนั้นมีองค์ประกอบของพระประมุขก็คือพระมหากษัตริย์นะคะเพราะคุณสุเทพก็บอกว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนแต่งตั้งนายกและครม.ให้พระองค์ทรงโปรดเกล้าอยู่แล้วค่ะตัวเองมีอำนาจจากไหนล่ะมันไม่ขัดมาตรา2ใช่ไหมและขัดมาตรา68ด้วยนะคือการล้มล้างประชาธิปไตยนะขัดมาตรา70มีหน้าที่ในการปกปักประชาธิปไตยขัดมาตรา71คนมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและการที่ไปกันไม่ให้มีการเลือกตั้งขัดมาตรา3ซึ่งเป็นสิทธิประชาชนขัดมาตรา72ซึ่งต้องทำหน้าที่ในการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเมื่อเลือกมา20ล้านเสร็จแล้วมาบอกว่าการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการละเมิดคน20ล้านคนนะใครเป็นคนพูดแล้วแต่ทั้งหมดนี่ผิดหมดนะอาจารย์คนไม่ค่อยรู้เลยปล่อยพูดไปเรื่อยๆแล้วคนฟังแล้วถ่ายปัดอ้างอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเกิดแล้วถ่ายปัดอ้างประชาชนใช่ไหมประสามประชาชนเท่าไหร่การจะรู้ประชาชนเท่าไหร่จะต้องมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกประเทศจึงรู้ว่าเสียงเข้ามาข้างน้อยหรือมิฉะนั้นเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี50มาจากการลงประชามติแล้วมาตรา3เป็นอำนาจของประชาชนจะต้องลงประชามตินะว่าจะให้ตั้งรัฐบาลไหนขึ้นมาเอาประชาชนเป็นหลักอยู่ๆก็มาอ้างว่ามวลมหาประชาชนแล้วแต่อีกข้างก็อ้างประชาชนมหาศาลมันกลายเป็น2รัฐาธิปัตย์นะจำนวนเท่าไหร่ล่ะที่อ้างได้เท่าไหร่อาจารย์คะแต่ว่าขออนุญาตเพิ่มค่ะอาจารย์แต่ว่าคำอธิบายของเขาก็คือว่านะคะว่าไม่ใช่อยู่ดีก็จะใช้แต่ว่าไล่เรียงกันมาในกรณี worst case เลยนะคะคือแย่สุดหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งคาดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายสุดเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่ในภาวะปกติและมันจะเกิดช่องว่างหรือบางคนเรียกติดปากว่าสุญญากาศนี่แหละก็คือที่มาว่าในเมื่อไม่มีใครทำอะไรนายกต้องไปครม.ต้องไปมีคนทำหน้าที่ระหว่างนี้ซึ่งรัฐธรรมนูญบอกว่ายังไงก็ต้องมีคนทำหน้าที่นี้คุณสุเทพถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งแปลว่าน้ำหนักของสุเทพเนี่ยเกิดขึ้นเพราะคาดว่าน่าจะเกิด1 2 3 4ถ้าเกิดอย่างนั้นทำไมต้องคุณสุเทพอ่ะอีกฝั่งนึงก็สามารถจะพูดได้เหมือนกันเลยเกิดช่องว่างแล้วพวกเราตั้งคนขึ้นมาแล้วเป็นรัฐายตัดเหมือนกันมีสิทธิ์มั้ยล่ะเอาจำนวนอะไรวัดล่ะนึกภาพออกไหมฮะคือไม่ใช่อยู่ขึ้นมาว่าพอขึ้นมาบักข้าพเจ้าจึงมีอำนาจเอาอำนาจจากไหนเพราะอีกฝ่ายก็อำนาจเหมือนกันมันกลายเป็นสองรัฐาธิปัตย์อาจารย์คนที่จะประกาศว่าเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยนะคะในธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่าในประวัติศาสตร์ก็ได้คือมันเป็นมายังไงคะอาจารย์ก็เมื่อกี้บอกแล้วไงอันที่หนึ่งใช้กำลังตั้งตัวเองเป็นใหญ่ขึ้นมาปฏิวัติทหารเนี่ยปฏิวัติเสร็จก็คือรัฐาธิปัตย์นะ
ตอนนั้นเนี่ยคณะปฏิวัติคมช.คุณสนธิวัฒน์นครินทร์คือรัฐาธิปัตย์นะค่ะหมายความทุกอย่างอยู่ในมือเขาหมดค่ะเพราะนั้นจึงต้องประกาศนั่นแรกเลยว่ามีการปกครองประชาธิปไตยมหาสันติประมุขเข้าคืนอำนาจให้ในหลวงนะค่ะนี่คือตามทฤษฎีนะค่ะอันที่สองก็คือมีการสืบสันตติวงศ์ถ้าสมมติในสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกราชาภิเษกค่ะนั่นคือรัฐาธิปัตย์ถ้าไปใช้อำนาจคือปราบบาเสกและอันที่สามคือการเลือกตั้งได้คะแนนสูงสุดแล้วเลือกตั้งหัวเสียงได้เป็นนายกหรือเลือกตั้งประธานดีได้เสียงสูงสุดนั่นคือการเลือกตั้งด้านที่สี่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ใช้คุณสมบัติส่วนตัวซึ่งไม่มีแล้วปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะนั้นรัฐาธิปัตย์จะมาก็สี่ทางนี้อยู่ๆขึ้นมาประกาศรัฐาธิปัตย์อ้างอะไรอ้างมาตราสามมาตราสามเนี่ยอ้างคนเดียวอ้างจำนวนหนึ่งแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วฝั่งโน้นน่ะเขาก็อ้างได้เอาคำชอบธรรมจากไหนมาอ้างว่าเหนือกว่าบอกจำนวนคนเยอะเท่าไหร่วัดยังไงอาจารย์คะถ้าเทนลองเทียบกับสิ่งที่ใกล้เคียงกับตอนนี้ที่สุดนะคะคือที่เราจะนึกออกก็คือว่าอ้อที่ผ่านมาคือมีการรัฐประหารอันนั้นแหละรัฐาธิปัตย์ตอนที่มีการปฏิวัติรัฐประหารแล้วแต่ถ้าสมมติว่าสมมตินะคะคราวนี้ที่คุณสุเทพประกาศไม่ได้มีอาวุธอะไรก็จริงแต่ฝ่ายความมั่นคงก็นิ่งๆคอยทำหน้าที่คอยเราแวดระวังไม่ให้ปะทะกันอย่างนี้ถือว่าก็เป็นการยอมรับให้การทำหน้าที่หรือว่าการกระทำของคุณสุเทพเกิดขึ้นได้หรือเปล่าคะเอาอำนาจไปจากไหนรัฐมนูลยังอยู่ใช่ไหมค่ะอาจารย์การกระทำอันนี้มันขัดมาตรา113เป็นกบฏในราชอาณาจักรละเมิดตั้งกี่มาตราได้พูดเนี่ยมาตรา2ก็ละเมิดมาตรา3ก็ยังละเมิดนะในส่วนที่2ไม่ได้อ้างนะมาตรา70ก็ละเมิด71ก็ละเมิดไม่ให้เลือกตั้งละเมิดมาตรา72อีกละเมิดตั้งกี่มาตราเนี่ยทั้งรัฐธรรมนูญและทั้งกฎหมายอาญาอยู่ๆก็มาบอกนี่คือถูกต้องได้ยังไงถามจริงมันละเมิดหมดอะแล้วถ้าไม่เป็นการถ้าเป็นถูกต้องนะทำไมพรรคการเมืองพรรคถอยหนีหมดเลยปฏิเสธทันทีไม่เกี่ยวข้องดิโซเชตตัวเองออกมาใช่ไหมล่ะทำไมไม่ร่วมด้วยแล้วไม่ร่วมตั้งแต่ต้นอ่ะมันต้องพูดให้เคลียร์นะไม่ใช่อยู่ๆพูดไปตามเรื่องตามราวนะพรรคการเมืองนั้นแทนที่บอกก็จะสับสนเห็นด้วยทำไมถอยมาเลยแม้กระทั่งฝ่ายทหารก็ถอยใช่ไหมไม่กล้าพูดใช่ไหมอันนี้คืออะไรมันปรากฏอยู่ชัดแล้วทำไมต้องออกมาบอกไปเรื่องสมมุติบ้านเมืองสมมุติได้เหรอพูดเล่นได้เหรอผมคิดว่านะถ้ามีความรู้ไม่พอฟังคนซึ่งเป็นอาจารย์ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอีกด้วยนะมันจะทำให้งานใหญ่เสียนะโอ้โหอยากจะฟังกันจบๆแต่เวลาเราน้อยทีนี้มาถึงอาจารย์บุญเลิศอาจารย์บุญเลิศเนี่ยเป็นคนที่ถูกทำร้ายความรู้สึกมากเพราะเป็นคนที่ร่างรัฐธรรมนูญปี40แล้วถูกฉีกปุ๊บตั้งตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ก็คือกลุ่มคมช.ความรู้สึกเป็นยังไงคุณอาจารย์บุญเลิศก็เสียใจนะฮะว่าแก้ไขปัญหาโดยใช้กำลังทหารเข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญโค่นล้มรัฐบาลนายกทักษิณในขณะที่นายกทักษิณไปปฏิบัติราชการอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับซึ่งก็เสียดายแล้วเราก็เฝ้าดูว่ามันจะไปรอดไหมเนี่ยเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือปี50ค่ะซึ่งในที่สุดก็พบว่ามันไปไม่รอดแล้วล่ะเรื่องของรัฐาธิปัตย์เนี่ยนะเมื่อกี้อาจารย์ลิขิตนะพูดไว้ชัดเจนดีมากเลยคือเรียกว่าอันนั้นเรามีคำอธิบายในเชิงกฎหมายในเชิงรัฐศาสตร์และในเชิงสังคมเนี่ยนะเถียงไม่ได้เลยนายสุเทพมันเถียงไม่ได้มีการอ้างถึงมาตรา2ของรัฐธรรมนูญนะว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็มาขยายในมาตรา3ว่าพระมหากษัตริย์จะชงใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทยเนี่ยผ่านทางรัฐสภาทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางศาลแล้วก็มีการเพิ่มเข้ามาอีกวรรคนึงในมาตรา3โดยคณะผู้ร่างรัฐมนตรีฉบับนี้โดยใส่คำว่านิติธรรมขึ้นมาและไอ้คำว่านิติธรรมก็ถูกใช้ถูกใช้ด้วยตัวของพวกเขาอะอย่างไม่มีหลักนิติธรรมมาโดยตลอดเลยทีนี้ในเรื่องของรัฐาธิปัตย์เนี่ยคำนี้เนี่ยปกติในยามบ้านเมืองปกติเป็นไปตามคันลองเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดกันนะคำนี้เนี่ยศาลฎีกาได้เอามาเขียนไว้ในคำพิพากษาเมื่อมีคนไปร้องว่าคณะรัฐประหารที่เข้ามายึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดประมวลกฎหมายอาญาข้อหาก่อการกบฏตามมาตรา113ศาลฎีกาได้มาพิพากษาในภายหลังซึ่งคณะทหารที่ยึดอำนาจเนี่ยก็ผันแปรเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองไม่มีคนออกมาต่อต้านขับไล่ค่ะ
ศาลฎีกาก็บอกว่าเนี่ยคณะทหารที่เข้ามายึดอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์คำสั่งประกาศใดๆที่มีศักดิ์เป็นกฎหมายมีผลบังคับเนี่ยย่อมชอบแล้วค่ะนี่คือคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ถือปฏิบัติกันเรื่อยมาถือปฏิบัติกันเรื่อยมานะค่ะนี่คือรัฐาธิปัตย์แต่คราวนี้คุณสุเทพบอกว่าเขาจะเป็นรัฐาธิปัตย์ถ้าคุณจะเป็นรัฐาธิปัตย์คุณกล้าที่จะกราบบังคมทูลคนเป็นนายกต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยอ่ะป่ะกล้าไหมคุณกล้าไหมเมื่อกี้ทางพิธีกรถามนี่นะครับก็บอกว่านายสุเทพตัวนี้ผิดมาตรา113ด้วยตอนนี้เข้าข่ายเป็นกบฏแล้วนะในโลกโซเชียลเนี่ยครับเขาได้ทำภาพหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับคำว่ารัฐาธิปัตย์ครับรัฐาธิปัตย์คืออะไรนะอยากให้ทีมงานเอาภาพขึ้นมาเป็นรูปนายสุเทพบอกรัฐาธิปัตย์แล้วจริงๆก็คือประชาธิปัตย์บวกกับรัฐประหารมันเป็นรัฐาธิปัตย์อันนี้คือในโลกโซเชียลเนี่ยเขาอึดอัดกันมากนะประชาชนน่ะเขามีความรู้สึกว่าวันนี้ประชาธิปัตย์มันร่วมมือนะกับสุเทพเนี่ยเป็นม็อบประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์บุกรัฐประหารจริงแล้วกลับมาที่อาจารย์เลิศค่ะคือถ้าบ้านเมืองเกิดสุญญากาศโดยถ้าสารรัฐธรรมนูญแน่จริงนะเขียนไว้ในคำวินิจฉัยบอกไปเลยว่าการไปแต่งไปโยกย้ายในทวินเนี่ยเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญไปก้าวก่ายไปแทรกแซงการโยกย้ายข้าราชการประจำเนี่ยถือว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยสิ้นสุดลงแล้วเขียนลงไปเลยบอกว่าให้นายกยิ่งลักษณ์หอบผ้าหอบผ่อนกลับบ้านแล้วก็ให้บรรดาข้าราชการที่รักษาการอยู่ในขณะนี้กลับบ้านไปพร้อมกันด้วยเขียนไปเลยเพื่อจะได้สิ้นสงสัยแล้วจากนั้นจะได้เปิดทางให้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาหรือนายสุเทพเทือกสุบรรณนำชื่อคนดีกราบบังคมทูลเขียนไปเลยแล้วเราจะดูกันต่อไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่านายกเถื่อนเนี่ยนะครับอย่างนั้นเลยก็เหมือนที่บอกแล้วครับว่าการที่ถ้าอาจารย์ลิขิตบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงจะเป็นรัฐาธิปัตย์ต้องฉีกรัฐธรรมนูญก็ที่แล้วมาทหารก็ฉีกค่ะฉีกแล้วเอาปืนไปจี้หัวออกประกาศกฎอัยการศึกมีอำนาจล้นฟ้าครับแล้วสมัยก่อนคนยังไม่ตื่นตัวนะฮะแล้วบางครั้งรัฐบาลก็เกิดวิกฤตในตอนนั้นด้วยก็เลยผ่านมาเหตุการณ์14ตุลาคมก็ไม่ใช่ออกมาต่อต้านรัฐาธิปัตย์ในวันที่ยึดอำนาจค่ะแต่มาครั้งนี้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปไตยต้องการจะเป็นรัฐาธิปัตย์แต่ทหารไม่อยากจะฉีกรัฐธรรมนูญเพราะว่ามีบทเรียนมาเมื่อวันที่19กันยายน2549แล้วก็ปล่อยให้นักการเมืองมาปฏิบัติการมาทำภารกิจนี้เองดังนั้นเมื่อทำไปเนี่ยมันก็จะไปชนปัญหาขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรานู้นมาตรานี้ขัดต่อกฎหมายอยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณสุเทพเองเขาก็ประกาศบอกว่าถ้าเขาทำสำเร็จนะเขาจะกลับบ้านเขาไม่มีตำแหน่งอะไรละนะฮะไปนอนอยู่บ้านแล้วขณะเดียวกันเขาก็พูดต่อไปอีกว่าถ้าผมทำไม่สำเร็จผมก็จะเดินก้มหน้าเข้าคุกคือเขารู้ตัวว่าถ้าทำไม่สำเร็จมันจะเดินเข้าคุกแล้วอาจารย์คิดว่าเขาจะเดินเข้าคุกเหรอคะขนาดครั้งนึงเขาบอกว่าจะแขวนคอตายเขายังไม่ทำเลยเขาบอกว่าเขาจะแขวนคอแล้วเขาจะลงรูนะไม่ทำสักอย่างไม่ทำสักอย่างดังนี้ผมก็ยังมองไม่เห็นว่าเขาจะชนะอย่างไรได้อย่างไรในเมื่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกฉีกเหมือนทหารเข้ามาฉีกและประชาชนไม่ต่อต้านแต่เขากำลังจะฉีกรัฐธรรมนูญเล่นในบางมาตราค่ะเพื่อจะทำเป็นบันไดให้เขาก้าวไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลแล้วก็สถาปนารัฐาธิปัตย์ของเขามันยากยิ่งยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูเขานะขณะนี้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยเขาซักเสื้อซักผ้าเตรียมพร้อมปรึกษาหารือกันแล้วว่าเขาจะทำอะไรแล้วก็คุณสุเทพเมื่อเป็นรัฐาธิปัตย์คุณสั่งทหารให้มาเป็นเครื่องมือคุณในการที่จะไปปราบปรามประชาชนได้ป่ะคุณสั่งตำรวจให้ไปจับประชาชนที่ออกมานอนขวางกันตามถนนไปที่ไหนก็เจอแต่ป้ายโปสเตอร์ขับไล่นายกเถื่อนให้จับกุมนายสุเทพและพวกกบฏเนี่ยคุณจะทำยังไงกูจะเอาใครไปปลดป้ายเราอาจารย์บุญเลิศมองว่าชะตากรรมของนายสุเทพเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะจบแบบไหนผมคิดว่าก็คงจะต้องประลองกำลังอะไรกันไปแล้วบ้านเมืองจะยุ่งเหยิงจากนั้นก็จะคำหาคำอธิบายว่ารัฐธรรมนูญจะต้องเดินไปอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงสว.มาจากการเลือกตั้งโดยรัฐธรรมนูญบอกว่าให้มีสมาชิกภาพในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งมีสมาชิกภาพไปตั้งแต่เมื่อวันที่30มีนาแล้วนะแต่ยังอยู่ใต้ถุนสภายังเข้าทีมงานไม่ได้ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ครับ
แต่สวสรรหาเนี่ยกำลังขมีขมันในการที่จะเชือดนายกยิ่งรักรัฐบาลรักษาการกกต.ก็จะขวางการเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มีการเลือกตั้งก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรในการที่จะทำหน้าที่ในสิ่งที่ขัดคันลองประชาธิปไตยต่อไปเถิดแล้วคุณจะรู้ตัวเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวท่านและองค์กรของท่านค่ะก็ต้องให้กออำกรรมนะคะนะคะตามไปรังควานเอาเองนะจะถึงเวลาไหนวันนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเห็นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มูลเลิศขจายุทธเดชหรืออาจารย์มูลเลิศช้างใหญ่ค่ะซึ่งมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองฐานะเป็นอดีตสสรปี40ผู้ทำถูกทำร้ายจิตใจในช่วงรัฐประหารที่ผ่านมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์บุเรศครับดีครับค่ะวันนี้หมดเวลานะคะสำหรับรายการประชาชนข่าวค่ะอย่างน้อยพี่น้องประชาชนคะวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะวันที่18ค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์คุณณัฐสายเกลือกำลังถูกไต่สวนเรื่องของการถอนประกันใครมีเวลาไปให้กำลังใจกันได้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะหมดเวลาสำหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะและผมสุรชาติชินวัตรนะครับรวมไปถึงอาจารย์บุญเลิศขจายุทธเดชหรืออาจารย์บุญเลิศช้างใหญ่และทีมงานเอเชียเดทต้องขอลาไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราว